بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبهوَمَنْ تَبِئَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความจำเริญความเมตตาและทางนำจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบไม่ได้ยินใช่ไหมฮะได้ประสบแด่พี่น้องทุกท่านหัวข้อวันนี้เนี่ยดูเหมือนง่ายเนาะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเรียกร้องเชิญชวนแล้วก็เป็นแนวปฏิบัติของเรามาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วแต่ประเด็นที่เราควรจะต้องคุยกันในเชิงรายละเอียดทางวิชาการเนี่ยที่เราบอกว่าเราจะต้องยึดอัลกุรอานยึดสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันเนี้ยคือหลักการแต่เวลาพูดถึงวิธีการเนี่ยคำถามคือแล้วจะยึดอย่างไรทำไมต้องมีคำถามว่าแล้วต้องยึดอย่างไรอย่างเช่นหลักการบอกว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงละหมาดละหมาดเนี่ยแน่นอนเราเชื่อเรายอมรับว่าเป็นฟารดูเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ต่อคือแล้วเราจะละหมาดยังไงอ่ะจะทำยังไงให้คำสั่งเนี้ยมันมาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยจะทำอย่างไรใช่ไหมมันมีในส่วนที่เป็นหลักการและส่วนที่เป็นวิธีการเวลาพูดถึงหลักการเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธเรายอมรับอยู่แล้วอิสลามเนี่ยจะต้องไปจบที่อัลกุรอานจะต้องไปจบที่ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครก็ตามที่เอาหลักการอิสลามไม่ไปจบที่สองสิ่งนี้ปัญหาเกิดทันทีเพราะนี่คืออะไรครับนี่คือรากฐานสำคัญของหลักการอิสลามแต่คำถามมันมีตรงอยู่ตรงที่ว่าวิธีการที่เราจะกลับไปยึดในตัวบทเนี่ยเราใช้วิธีการอะไรผมยกตัวอย่างคนที่อ่านตัวบทไม่ออกคนที่อ่านภาษาอาหรับไม่ได้เราสั่งให้เขากลับไปยึดเขาจะยึดได้ไหมเขาจะรู้ได้ไหมว่าตัวบทนั้นๆบอกอะไรกับเราเขาไม่สามารถด้วยตัวเองคนที่ไม่รู้หลักวิชาการอย่าว่าแต่คนที่ไม่รู้ภาษาอาหรับเลยแม้นักวิชาการที่รู้ภาษาอาหรับแต่ไม่รู้ถึงหลักอุซูลคือรากฐานของวิชาการเนี่ยกลับไปผิดก็เยอะผมบอกให้ทีนี้ประเด็นนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันประเด็นที่มันเป็นวิชาการที่ต้องสอนในมหาลัยแต่ผมพยายามจะมาสื่อให้พี่น้องเข้าใจง่ายๆพอเท่าที่ผมสามารถแล้วกันเพราะเดี๋ยวมันมีรายละเอียดที่ผมจะชี้ประเด็นให้ท่านจะได้เข้าใจนะแล้วก็
บรรยายบรรยากาศดึกๆอย่างนี้ด้วยก็เดี๋ยวท่านลองค่อยๆฟังเป็นทีละระดับไปแล้วกันอย่างแรกเลยเราไม่ปฏิเสธว่าศาสนาต้องกลับไปสู่กุรอานและซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่สิ่งที่เป็นประเด็นที่เราจะต้องศึกษาในรายละเอียดคือเราจะกลับไปยึดสองสิ่งนี้ด้วยวิธีการใดนี่คือประเด็นที่ผมจะคุยกับพี่น้องเราจะไม่คุยกันว่ายึดหลักยึดตัวบทกุรอานหะดีษกับไม่ยึดอันนั้นเราไม่คุยอยู่แล้วนะไม่คุยอยู่แล้วแต่เราคุยประเด็นที่ต้องยึดเนี่ยแล้วยึดยังไงผมยกตัวอย่างคนแรกคือกลุ่มแรกคือคนที่ไม่รู้ภาษาอาหรับอ่านกุรอานได้อย่างเดียวแปลภาษาอาหรับไม่ได้คนกลุ่มเนี้ยแยกออกไหมว่าหลักฐานนี้มันชี้ถึงเรื่องอะไรหลักฐานนี้ชี้ถึงเรื่องอะไรแยกออกไหมท่านว่าฮะแยกไม่ออกหรอกแต่ที่เขายึดถือปฏิบัติเนี่ยเพราะอะไรเพราะมีผู้รู้ที่เขาเชื่อถือบอกเขาจริงป่ะคนที่เขาเชื่อถืออาจารย์นั้นชื่อนั้นอาจารย์นี้ชื่อนี้บอกกับเขาว่าหลักฐานเนี่ยมันเป็นตัวบทว่าด้วยเรื่องนี้หลักฐานเนี่ยเป็นตัวบทว่าด้วยเรื่องนี้เราเชื่อที่เราเชื่อเนี่ยไม่ใช่เพราะเราสามารถสรุปด้วยตัวเองได้แต่เราเชื่อเพราะเราเชื่อผู้รู้ที่เราให้เครดิตเขาจริงไหมนี่ข้อที่หนึ่งแล้วนะผู้รู้ที่เราเชื่อถือนำตัวบทหลักฐานมาบอกเราก็เชื่อเขาเพราะเราเชื่อคนเราเชื่อผู้รู้ที่เขาเราเชื่อว่าเขาอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องนี่คือวิธีการหนึ่งวิธีการในการที่จะกลับไปหาอัลกุรอานและหาหะดีษถ้าเป็นการกลับไปโดยทางตรงแปลว่าค้นคว้าวิเคราะห์และนำฮุกมออกมาด้วยตัวเองได้มีคนแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นครับเรียกว่าเป็นอุลามะอัรรอซิคูนฟิลอิลมีปราชญ์ที่มีความลุ่มลึกทางด้านวิชาการส่วนชาวบ้านหรือคนที่อ่านตำราภาษาอาหรับไม่ได้เนี่ยเขากลับไปยึดกุรอานและหะดีษโดยผ่านสื่อที่พาไปคือผู้รู้นั้นมาตรฐานหนึ่งของชาวบ้านที่อ่านตำราไม่ออกเนี่ยคือการที่ต้องดูว่าผู้รู้คนนั้นพาเขากลับไปหาตัวบทได้หรือไม่จริงไหมไอ้ส่วนว่าพาไปถึงแล้วเนี่ยเราเองก็ตัดสินไม่ได้เหมือนกันนะเพราะเราอ่านตำราไม่เป็นมีคนมาแย้งว่าเอ้ยหะดีษนี้มันดออีฟนะเราก็มึนตึบแล้วต้องยกหูแล้วอาจารย์ตกลงมันดออีฟหรือมันซอฮีหะจริงป่ะเพราะเราจะไปค้นหนังสือตรงไหนอ่ะเราอ่านไม่ได้เวลามีคนค้านสำหรับอันนี้คนกลุ่มที่เขาอ่านตำราไม่ได้นะที่พึ่งเขาคือใครผู้รู้ตกลงมันซอฮีหะหรือไม่ซอฮีหะนี่คือข้อเท็จจริงเราปฏิเสธสิ่งนี้ไม่ได้นี่คือข้อเท็จจริงและถ้าหากว่าทุกคนสามารถกลับไปสู่กุรอานและซุนนะได้เข้าใจตัวบทเองได้วันนี้ไม่ต้องเชิญผมมาสอนท่านก็อ่านตำราอยู่บ้านนะสิแล้วต้องมาให้ผมอธิบายทำไมอ่ะว่ากุรอานอายะห์ไหนว่ายังไงหะดีษบทไหนว่ายังไงนี่คือหลักง่ายๆเลยมันแปลว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาสามารถกลับไปยึดกุรอานและหะดีษได้ด้วยตัวของเขาเดี๋ยวจะชี้ให้ว่าคนกลุ่มนี้คือใครแต่มีคนจำนวนมากที่จะกลับไปหากุรอานหะดีษด้วยการชี้นำของผู้รู้ที่เขาเชื่อถือจริงไหมปัญหามันเกิดคนกลุ่มที่สองเนี่ยแหละฮะเพราะคนกลุ่มแรกที่เขา
วิทยายุทธพอๆกันเนี่ยความรู้พอๆกันเนี่ยเขาจะหักล้างกันด้วยตัวบทหลักฐานระดับชาวบ้านที่อ่านตำราไม่เป็นเนี่ยมึนอันนั้นเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขาเพราะเราเข้าไปเนี่ยมันก็เหมือนเขาวงกตละเพราะเราแยกไม่ออกเราได้แค่ให้คะแนนกับคนที่เราเชื่อว่าคนคนนั้นเป็นคนที่เราเชื่อถือแต่ถามว่าไอ้ตัวบทหลักฐานเราสามารถชี้ได้ไหมว่ามันถูกหรือมันผิดยังไงเราทำไม่ได้เพราะเราไม่มีเครื่องมือพอนี่คือระดับหนึ่งก่อนด้วยเหตุนี้ฟังหะดีษต่อจากนี้ไปด้วยเหตุนี้สิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้น่าสนใจน่าสนใจว่าจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่คนเหล่านี้เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่พาผู้คนที่เขาไม่สามารถอ่านตำรับตำราเองได้เนี่ยนำกลับไปหาหลักการของอัลลอฮ์กลับไปหากุรอานและสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนกลุ่มนี้เราเรียกเขาว่าปวงปราดเรียกเขาว่าปวงปราดเป็นผู้ทรงความรู้ซึ่งระดับความรู้ก็มีลดหลั่นกันไปวันนี้ใครกล้าบอกไหมว่าฉันเนี่ยมีความรู้มากกว่าอิหม่ามทั้ง4เนี่ยฉันเนี่ยเหนือกว่าอิหม่ามชาฟิอีอีกเหนือกว่าอิมามทั้ง4คนเนี่ยนักวิชาการคนไหนสักคนหนึ่งกล้าที่จะบอกอย่างนี้ไหมไหนแน่นอนอิสลามไม่ได้สอนให้เรากลับไปยึดตัวบุคคลคนหนึ่งคนใดเหมือนกับที่เรายึดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามเด็ดขาดแต่เราทิ้งคนกลุ่มนี้ไม่ได้เราเรียกเขาว่าอุลามะเราเรียกเขาว่าปวงปราดหะดีษในบันทึกของอิหม่ามบุคารีได้บอกกับเราว่าอินนัลลอฮะลายักบิดุลอิลมะอินติซาอันยันตะซิอูฮูมินัลอิบาดวะลากินยักบิดุลอิลมะบิกับดิลอุลามะอันนี้บันทึกในบุคารีนะบุคารีเนี่ยถ้าพูดถึงบุคารีสำหรับคนที่ฟังบรรยายบ่อยๆอยู่ในแวดวงของการฟังศาสนาเนี่ยรู้เลยแต่ท่านเชื่อไหมผมไปบรรยายบรรยายจบแล้วเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าผมยกบุคอรีมุสลิมอิบนุมายานะซาอีเขาไม่รู้เรื่องว่าคนเหล่านี้เป็นใครระดับนั้นยังมีเลยลงไปจากเวทีลงมาอาจารย์ตกลงคนที่อาจารย์ยกเนี่ยเขาเป็นใครกันโอ้โหเหมือนจะอยากขึ้นไปบรรยายใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นมีแต่ที่นี่ผมเชื่อว่าพวกเราฟังบรรยายกันมาเวลาพูดถึงบุคอรีเนี่ยไม่ต้องนั่งถามแล้วหะดีษซอฮีห์ไหมจริงไหมเพราะเรารู้ว่าบันทึกในบุคอรีเนี่ยถือว่าเป็นบันทึกที่อะไรที่มีรายงานที่ซอฮีห์ในอิหม่ามบุคอรีบอกว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาหะดีษพูดถึงรอซูลุลลอฮ์แน่นอนที่สุดถ้าพูดถึงระดับหะดีษเนี่ยค่อยหะดีษมารฟูวันนี้บอกคุยวิชาการก็ลงวิชาการหน่อยแล้วกันนะจะค่อยๆไปปกติบรรยายทั่วๆไปวันนี้ไหนจะเพราะเรื่องนี้มันไม่ลงวิชาการไม่ได้แต่ท่านต้องค่อยๆฟังแล้วกันหะดีษที่ถึงรอซูลก็ละรอซูลุลลอฮ์แปลว่ามารฟูแปลว่าหะดีษที่ถึงรอซูลเลยอินนัลลอฮะลายักบิดุลอิลมะอินติซาอันยันตะซิอูฮูมินัลอิบาดถ้าจริงอัลลอฮ์ตะอาลาจะไม่เก็บความรู้หมายถึงไม่เก็บความรู้ออกไปจากบ่าวโดยการดึงความรู้ออกจากหัวใจบ่าวเลยพระองค์ไม่ใช้วิธีนั้นปลดความรู้จากคนนี้ปลดความรู้จากคนนี้อัลลอฮ์ทำได้ฮะถ้าจะทำแต่พระองค์ไม่ทำแต่พระองค์ทำด้วยวิธีไหนรู้ไหมวะลากินยักบิดุลอิลมาบิกับดิลอุลามะรอซูลพูดนะ
อันนี้ไม่ได้ผมพูดหะดีษบทนี้เป็นคำกล่าวของรอซูลุลลอฮ์เราเรียกหะดีษบทนี้ว่าเป็นหะดีษที่เป็นซุนนะห์กอลียะห์แปลว่าเป็นซุนนะห์ที่นบีพูดถ่ายทอดด้วยคำพูดมันมีซุนนะห์ที่เป็นฟิอลียะห์คือนบีถ่ายทอดด้วยการกระทำมีซุนนะห์ที่เป็นตักรีรียะห์แปลว่านบีพูดก็ไม่ได้พูดทำก็ไม่ได้ทำแต่ยอมรับการทำของซอฮาบะห์เราเรียกซุนนะห์ประเภทนี้ว่าตักรีรียะห์อันนี้บอกว่ารอซูลุลลอฮ์กล่าวแปลว่าเป็นซุนนะห์กอลียะห์เป็นซุนนะห์ในเชิงคำพูดแปลว่านี่เป็นวะฮยุนเป็นวะฮีทำไมถึงบอกว่าเป็นวะฮีวะมายันติกุอานินฮาวาอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮาอัลกุรอานมาสำทับนบีไม่ได้พูดไอ้สิ่งที่เป็นเรื่องของศาสนานอกจากเป็นวะฮยุนเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ฉะนั้นเมื่อคำพูดของนบีในเรื่องศาสนาเป็นวะฮยุนมันจึงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะวะฮีของอัลลอฮ์มีสองลักษณะมาในรูปของกุรอานก็เป็นวะฮยุนมาในรูปของซุนนะห์นบีก็เป็นวะฮยุนนบีบอกว่ายังไงนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะเก็บความรู้ด้วยการเก็บผู้รู้ใช้คำว่าอัลอุลามะอัลอุลามะในที่นี้ในเชิงภาษาเนี่ยมันเป็นคำจำกัดความบอกให้รู้ว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ที่เมื่อเขาตายไปจะมีความรู้บางส่วนติดตัวเข้าไปติดตัวเข้าไปเพราะหะดีษบอกว่าอัลลอฮ์เก็บความรู้ด้วยการเก็บผู้รู้แปลว่าความรู้ที่ผู้รู้ถ่ายทอดให้เราทั้งหมดเนี่ยหมดไหมเราเนี่ยเก็บไม่หมดเขาเนี่ยถ่ายทอดเครื่องรับอาจจะชัดเครื่องส่งอาจจะชัดแต่บางทีเครื่องรักมันมีคลื่นแทรกไอ้ที่ผมบรรยายท่านคืนนี้เนี่ยใครในที่นั่งประชุมเนี่ยการันตีได้ไหมว่ารับข้อมูลจากผมไปได้ทั้งหมด 100%และรับเท่ากันทั้งหมดไม่เท่าหรอกนี่ไงคือประเด็นฉะนั้นนบีบอกชัดเจนว่าอัลลอฮ์เก็บความรู้ด้วยการเก็บผู้รู้นบีจากไปทิ้งความสมบูรณ์ของศาสนาไว้ให้เราแต่ผู้รู้จากไปความรู้แห่งศาสนาลดลงไปด้วยอันนี้น่ากลัวฮัตตาอิซาลัมยุบกิอาลิมันผู้รู้ที่แท้จริงจากไปจากไปจากไปจนกระทั่งไม่เหลือผู้รู้เลยลำยุคกิอาลิมันยุคนี้น่ากลัวที่สุดฮะอิตตะคันนาสุรูซันยูฮาลเวลาไม่มีผู้ที่รู้จริงมาเนี่ยผู้คนก็ต้องมีที่ยึดใช่ไหมเขาก็ไปยึดบรรดาผู้นำคือถ้าผู้นำคนนั้นมีความรู้ก็ไม่ใช่ปัญหานะแต่ปัญหาว่าถ้าผู้นำคนนั้นไม่มีความรู้รูอูซันยูฮาลยูฮาลแปลว่าอะไรแปลว่าเขลาแปลว่าโง่แปลว่าไม่รู้อวิชชาไปยึดเอาผู้นำที่ไม่มีความรู้ฟาซูอิลูผู้นำเหล่านั้นก็จะถูกถามคำถามเวลายกให้เป็นอุลามาแล้วนี่มันสาไม่ธรรมดาแล้วสิเวลาถูกถามฟาอับเตาบีกอยรีอิลมินเขาก็ตอบคำถามเลยฟัตตวาโดยปราศจากความรู้ฟาดอลลูวะอัลดอลลูบทสรุปของมันคืออะไรท่านทราบไหมรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าที่สุดแล้วเนี่ยไอตัวผู้นำที่ไม่มีความรู้เนี่ยตัวเองหลงแล้วก็เป็นเหตุให้ชาวบ้านเขาหลงไปด้วยถามว่าหะดีษบทนี้ให้อะไรกับเราหะดีษบทนี้บอกกับเราให้รู้ว่าสถานะของคนที่เป็นผู้รู้ที่แท้จริงนั้นเป็นสถานะที่มีความสำคัญมากเพราะเขาเป็นห่วงโซ่สำคัญที่จะนำเราไปสู่ความเข้าใจในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้า
้าขาดคนกลุ่มนี้เราไม่มีทางที่สามารถจะเข้าไปค้นคว้าหาสิ่งที่เป็นหลักการจากตัวบทได้เพราะคนส่วนใหญ่ไม่อยู่ในระดับของคนที่จะเข้าไปสู่การวิเคราะห์ตัวบทหลักฐานด้วยตนเองส่วนคนที่เขามือถึงที่เขาสามารถวิเคราะห์ตัวบทหลักฐานด้วยตัวเองได้ไม่เป็นไรอย่างบรรดาอิมมะห์ชัยคุลอิสลามไตเมียหรือกระทั่งปวงป่าที่เขาอยู่ในกุรูนต้นๆสมมุติอย่างเงี้ยนี่คือประการที่หนึ่งนะหะดีษบทนี้บอกกับเราว่าผู้รู้จากไปสิ่งที่ติดตัวเขาไปด้วยคืออิลมูคือความรู้เพราะนบีบอกว่ามันหายไปจนถึงวันหนึ่งที่ผู้รู้ที่แท้จริงไม่เหลือแล้วอันนี้ละออกฟัตวากันมั่วเลยล่ะขาดหลักการทางวิชาการเลยล่ะอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวในครั้งหนึ่งบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดและท่านตอบรอนีหะดีษอบีอุมามะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในฮัจญ์ตุลวะดะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกคูซุลอิลมะกับลาอัยยุกบาดะเอายุรฟะนบีบอกสู่เจ้าทั้งหลายจงรีบศึกษาหาความรู้คุสแปลว่ายึดคุซุลอิลมะกับลาอัยยุกบาดะเอายุรฟะจงรีบเก็บเกี่ยวความรู้ก่อนความรู้จะถูกเก็บหรือถูกยกนบีบอกมีอาหรับชนบทคนหนึ่งฟากอละอาอารอบียุนอาหรับชนบทคนหนึ่งบอกว่าไกฟายุรฟะมันจะถูกยกได้ยังไงอ่ะความรู้มันจะถูกเก็บไปได้ยังไงฟากอละไอ้กอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะลาอินนะซะฮาบัลอิลมิซะฮาบุฮะมาลาติซะลาซะมะรอตนบีกล่าวประโยคนี้3ครั้งนบีบอกความรู้มันจะจากไปด้วยการจากไปของผู้ที่ครอบครองความรู้ฮามะละเป็นพหูพจน์ของคำว่าฮามิลที่แปลว่าแบกแปลว่าความรู้มันจะจากไปจากผู้ที่มีความรู้มันหายไปพร้อมกับคนที่มีความรู้นบีพูดอย่างนี้ถึง3ครั้งตอบกับอะรอบีคนนั้นบอกว่าซะฮาบัลอิลมิซะฮาบุฮามาลาติความรู้มันจะหมดไปด้วยการจากไปของผู้รู้เวลาเราอ่านหะดีษบทแบบนี้เนี่ยใจหายเหมือนกันนะวันนี้ปราชญ์ใหญ่ๆของโลกเราะฮิมะฮุมุลลอฮ์เชคอัลบานีเชคบินบาสมูฮัมหมัดบินซอลาห์อัลอุซัยมีนฮะแม้รุ่นก่อนจากนั้นเชคอับดุรฮมานซาอิดีแล้วก็ปราชญ์ใหญ่ๆที่อยู่ในแว่นแคว้นต่างๆที่ถือว่าเป็นปราชญ์ที่มีความสำคัญในยุคปัจจุบันเราจะเห็นว่าอันนี้ถือว่าร่วมสมัยกับเรานะอัลลอฮ์เก็บไปทีละคนทีละคนทีละคนคนพวกนี้เนี่ยเขาอยู่ที่ไหนไม่รู้แหละคำพูดของเขาได้ยินมาถึงเราอ่ะมันแปลว่าไม่ธรรมดานะไอ้ผมพูดกับท่านเนี่ยอาจจะยิงได้ยินได้ประมาณเนี้ยหรืออาจจะได้ยินไปไกลกว่านี้แต่มันไม่มีราคาพอแต่ปาฏเหล่านี้เวลาเขาพูดอะไรสักคำหนึ่งเนี่ยมีผลกระทบเกิดแรงกระเพื่อมต่อประชากรมุสลิมในโลกนี้แน่นอนเพราะมันมีความหมายนี่คือสถานะของเขาฉะนั้นบุคคลแบบนี้มีจริงในทุกยุคทุกสมัยนี่เราพูดถึงคนที่อะไรที่อยู่ใกล้เรานะเราไปดูไกลกว่านี้หน่อยถ้าหากว่ารอซูลุลลอฮ์พูดถึงการที่ความรู้จะหมดไปด้วยการจากไปของผู้รู้ขนาดนี้เนี่ยเรากระเถิบขึ้นไปใกล้นิดหนึ่งในยุคสมัยของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ในยุคสมัยของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านว่ามีใครจะเข้าใจซุนนะหรืออัลกุรอานมากกว่าซอฮาบะห์มั้ยท่านว่ามีมั้ยมีใครจะเข้าใจกุรอานและซุนนะห์นบีมากกว่าซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์มั้ยไม่มีทางเพราะซอฮาบะห์เป็นบุคคลที่เรียนรู้ซุนนะห์จากปากของนบีนบีอธิบายให้เข้าใจด้วยเหตุนี้แหละจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญผมอ่านบทความหนึ่งที่เชคเฟาซานได้พูดเอาไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากท่านได้บอกเอาไว้อย่างนี้ครับว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามัสกูบีดีนิคุมวาซีรูอัลามินฮาจิรับบิคุมลิอัจลิอันตัสิลูอิไลฮิวะอิลาจันนติฮิจันนาตินนาอิมวะซาลิกะบิตติบาอิกิตาบิฮิวะซุนนะติรอซูลิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอิซาอุชกิละอะลัยกุมชัยอุนมินอุมูริอิบาดาติกุมเอามุอามาลาติกุมเอาซาอิริอุมูริดีนิกุมฟารุดดูฮูอิลากิตาบิลลาวะซุนนะติรอซูลิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะซะตะจิดูนฟีฮิมาอัลบะยานัชชาฟีกาลัลลอฮุตะอาลาฟะอินตะนาซะอ์ตุมฟีชัยอ์อินฟะรุดดูฮูอิลาลลอฮิวัรรอซูลอินกุนตุมตุมินูนบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรซาลิกะค็อยรุนวะอะห์ซะนุตะอ์วีลาท่านบอกว่ายังไงท่านบอกว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจนยึดมั่นในศาสนาของพวกท่านจงดำเนินแนวทางซีรูอะลามินฮาจิร็อบบิกุมจงยึดแนวทางของพระผู้เป็นเจ้าของท่านลิอัจลิอันตะซีรูอิไลฮิเพื่อท่านจะได้สามารถที่จะไปถึงซึ่งพระผู้เป็นเจ้าวะอิลาญันนะติฮิและไปถึงซึ่งสวงสวรรค์แห่งพระองค์เป็นญันนาตินนะอีมซึ่งเป็นสวงสวรรค์อันสถาพรจะไปถึงได้ด้วยอะไรครับวะซาลิกะบิตติบาอิกิตาบิวะซุนนะติรอซูลิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไปถึงซึ่งเป้าหมายดังกล่าวได้จะต้องยึดมั่นในกิตาบุลลอฮ์อิตติบาจะต้องปฏิบัติตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเมื่อมีปัญหา1ปัญหาใดวะอิซาอุชกิละอะลัยฮุมชัยอุนมีปัญหา1ปัญหาใดเกิดขึ้นมินอุมูริอิบาดาติกุมเอามุอามาลาติกุมเอาซาอิรุอุมูริดีนิกุมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องหมวดอิบาดะห์หมวดมุอามาลาตหรือเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับศาสนานั้นฟารุดดูฮูอิลากิตาบิลลาห์วะซุนนะติรอซูลิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงนำเรื่องนั้นกลับไปหาบทสรุปจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านได้ยกอายะห์อัลกุรอานفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول อายะห์นี้เราฟังกันชินหูแล้วเมื่อมีกรณีพิพาทจงกลับไปหาบทสรุปจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีดูประโยคต่อจากนี้ فمن كان يحسن الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهم الراسخون في العلم นี่คือประโยคสำคัญและท่านบอกว่าและบุคคลที่เขาสามารถกลับไปสู่กิตาบุลลอและซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ได้อย่างสวยงามอย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์แห่งตัวบทไม่ว่าจะด้วยกุรอานหรือซุนนะก็ตามฮุมุรรอซิคูนฟิลอิลมิเขาคือผู้ที่ยึดมั่นเป็นบุคคลที่มีความลุ่มลึกในวิชาการศาสนาต้องค้นหาแล้วว่าคนเหล่านี้เป็นใครหุมุรรอซิคูนฟิลอิลมินี่คือกลุ่มคนที่จะพาเรากลับไปหากุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราต้องตั้งเรื่องกันทีแรกนะว่าเราไม่ได้ปฏิเสธการยึดกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์แต่สิ่งที่เรากำลังพูดคุยกันคือเราจะกลับไปสู่การยึดกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์อย่างไรนี่คือประเด็นท่านบอกว่าคนที่จะพาเราไปคือ
ฮุมุรรอซิคูนฟิลอิลมีคือคนที่ลุ่มลึกในวิชาการศาสนาเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างตัวบทและผมจะถามท่านหน่อยว่าท่านเข้าใจตัวบทว่ายังไงฉะนั้นข้อแรกเลยบรรดาปวงป่าทั้งหลายเขายอมรับว่าคนที่จะพาเราไปหาตัวบทอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีคนกลุ่มนี้คืออัรรอซิคูนฟิลอิลมีและบรรดาคนที่นอกจากนบีเราเชื่อว่าใครกันคือคนที่มีความลุ่มลึกในวิชาการมากที่สุดไม่นับนบีนะไม่นับคนที่อยู่ในสถานะนบีนะท่านว่าใครอะใครที่ถือว่าเป็นคนที่รู้วิชาการศาสนารู้กิตาบุลละรู้สุนนะมากที่สุดท่านว่าใครซอฮาบะตาบีอินตาบีอิตตาบีอินจนกระทั่งมาถึงโต๊ะครูรุ่นเราเนี่ยท่านว่าใครซอฮาบะริดวานุลลอฮ์อะลัยฮิมัจมะอีนมีใครกล้าปฏิเสธว่าคนรุ่นหลังมีความอัลเลมกว่าซอฮาบะรู้มากรู้ศาสนามากกว่าซอฮาบะเข้าใจซุนนะห์นบีเข้าใจอัลกุรอานมากกว่าซอฮาบะมีพวกที่ปฏิเสธซอฮาบะเท่านั้นแหละที่หุกมสิ่งนี้แต่คนที่ยึดถือและให้การยอมรับต่อบรรดาซอฮาบะไม่มีใครปฏิเสธเพราะซอฮาบะคือบุคคลที่เรียนซุนนะห์เรียนกุรอานจากนบีโดยตรงนั่นคือคนกลุ่มที่1คนกลุ่มที่2คือคนที่เป็นลูกศิษย์ของซอฮาบะท่านว่าจริงไหมเขายังอยู่ในยุคสมัยที่นบีบอกว่าไครุนนาสกอรนีซุมมัลลาซีนายะลูนะฮุมซุมมัลลาซีนายะลูนะฮุมนบีบอกว่าคนที่ดีที่สุดน่ะคือคนที่อยู่ในยุคของฉันใน100ปีที่1หลังจากนั้นถัดมาอีก100ปีที่2และหลังจากนั้นก็เป็น100ปีที่3เราเรียกคนกลุ่ม300ปีแรกนี้ว่าซะลาฟุศซอละห์คนที่อยู่ในยุคช่วงสมัยที่ดีที่สุดเป็นซะลาฟุศซอละห์เมื่อนบียืนยันอย่างนี้มันแปลว่าอะไรฮะ1คำพูดนบีต้องจริงเพราะนบีคำพูดนบีเป็นวะฮีหลายคนบอกอ้าวแล้วในยุคนั้นมันมีสงครามล่ะมันทะเลาะเบาะแว้งกันล่ะนบีให้กลับไปดูอะไรกลับไปดูศาสนาของเขากลับไปดูหลักการอิสลามของเขาถ้าวันนี้สติปัญญาของเราสงสัยว่าแล้วคนกลุ่มนั้นมันจะดีจริงหรือเปล่ามันต้องสงสัยเลยไปว่าแล้วสิ่งที่นบีพูดเป็นจริงหรือเปล่าเอาจริงไหมเพราะคำนี้เป็นวะฮีนะไครรุนนาสกอรนีซุมมัลลาซีนายะลูนะฮุมซุมมัลลาซีนายะลูนะฮุมเป็นวะฮยุนเป็นวะฮีผู้ที่พูดคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ยืนยันว่าคำพูดของเขาในเรื่องศาสนาไม่ใช่มาจากอารมณ์แต่เป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นแนวทางของคนกลุ่มแรกที่เราจะกลับไปเข้าใจซุนนะห์และอัลกุรอานไปดูความเข้าใจของซอฮาบะห์ในอายะห์นี้เนี่ยซอฮาบะห์เขาเข้าใจยังไงในซุนนะห์นี้เนี่ยซอฮาบะห์เขาเข้าใจยังไงในเรื่องที่คนในระดับซอฮาบะห์ไม่มีอะไรไม่มีข้อขัดแย้งกันเนี่ยเขาเรียกอิจมาอุสซอฮาบะห์ยิ่งระดับคอลีฟะห์ไม่ขัดแย้งกันเขาเรียกเป็นอิจมาของคอลีฟะห์เรื่องนี้ใหญ่เลยนะการเป็นมติเอกฉันท์เป็นอิจมาเป็นหลักการหนึ่งของศาสนาที่ห้ามปฏิเสธครับฮุกมเท่าไหนเท่ากุรอานเท่าซุนนะห์เลยนะการมุคอลาฟะอิจมะเท่ากับการปฏิเสธศาสนาเลยไม่ใช่ยุมฮูรนะยุมฮูรว่าส่วนใหญ่อิจมะแปลว่าเป็นมติเอกฉันท์ที่ไม่มีการขัดแย้งยิ่งเป็นอิจมะของซอฮาบะห์นี่ถือว่าจบเรื่องนั้นซอฮาบะห์เรือนแสนนะไม่มีสักคนหนึ่งปฏิเสธเลยเนี่ยแปลว่ามันไม่ปล่อยมาถึงเรามั้งที่เราจะมาปฏิเสธเรื่องนั้นเราถึงขนาดนั้นเลยเหรอแต่ถ้ามีประเด็นที่ซอฮาบะห์อาจจะมีความเห็นต่างกันหน้าที่ของเราต้องกลับไปดูถ้ามีเครื่องมือพอ
ว่าความเห็นต่างของซอฮาบะห์มาจากฐานความเข้าใจในตัวบทไหนอย่างไรต้องกลับไปดูอันนี้สำหรับคนที่กลับไปพิจารณาได้คนที่กลับไปพิจารณาได้เพราะคนที่กลับไปพิจารณาไม่ได้เนี่ยไม่ต้องถามอยู่แล้วเพราะยังไงก็ไปไม่ถึงอยู่แล้วต้องอาศัยโต๊ะครูที่เชื่อถือนั่นแหละที่ผมบอกอ่ะไอ้คนที่กลับไปได้ก็ไปดูว่าเอ๊ะตกลงที่เขาถกกันเนี่ยระดับซอฮาบะห์เลยนะเขามองประเด็นไหนเชคอิสลามตัยมียะห์ได้เขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งน่าสนใจรับอุลมาลามอันอาอิมมะติลอาลามแต่ชี้ให้เราเห็นในสิ่งที่อาจจะเป็นในสิ่งที่อาจจะเป็นอุซรอาจจะเกิดความบกพร่องได้ในการวินิจฉัยปัญหาของคนระดับใหญ่ๆไล่มาตั้งแต่ซอฮาบะห์แล้วก็ชี้ถึงสิ่งที่เป็นอะไรครับเขาเรียกว่าเป็นการอะไรนะเป็นการในวิชาภาษาวิชาการเขาเรียกว่าเป็นการนำออกมาเพื่อที่จะหาข้อแก้ต่างให้กับบรรดาปวงปาฏเหล่านั้นว่าสิ่งที่เขาวินิจฉัยไปนั้นมันอาจจะมีสาเหตุบางประการที่มันเป็นเหตุสุดวิสัยที่เขาต้องตัดสินไปอย่างนั้นท่านเขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งรับอุลมาลามทำไมท่านเขียนทำไมท่านทราบไหมท่านเขียนเพื่อที่จะไม่ให้เราทำตัวเองตะกับบทแล้วไปประนามในส่วนที่อาจจะเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของบรรดาปวงปาฏนี่คือมารยาทเลยนะแล้วท่านเขียนไว้ประโยคนึงบอกสำหรับอาลิสุนนะคนอย่างพวกเราจะต้องไม่ปักใจเชื่อว่าบรรดาผู้ทรงความรู้เหล่านั้นเจตนาบิดเบือนและสวนซุนนะของท่านนบีแต่มันเป็นการวินิจฉัยที่เป็นไปตามองค์ประกอบทางความรู้และความรู้ที่เขามีในยุคสมัยของเขานี่คนจริงจังอย่างชัยคุลอิสลามตัยมียะห์นะฉะนั้นวันนี้คนลูกเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราไปจับจ้วงบรรดาผู้รู้บรรดาปวงปาฏที่เขาอยู่ในเป็นอุลามะอัลมุอ์ตะบะรอุลามะมุอ์ตะบะรูนปาฏที่เป็นที่ยอมรับของโลกอิสลามเนี่ยแล้วเราก็ไปชี้เขาว่าไอ้นั่นปกพ้องไอ้นี่ผิดไอ้โอ้โหเหมือนเราเนี่ยจังกว่าเขาอีกอันนี้แปลว่าขาดมารยาทใช่ไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องยอมรับโดยเหมือนกับที่เรายอมรับกุรอานหะดีษไม่ใช่ไม่มีใครในหน้าดุนยานี้ที่เราจะให้ความเชื่อถือเหมือนกับที่เราเชื่อกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีแน่นอนฮะเพราะมนุษย์ทุกคนนอกจากรอซูลุลลอฮ์นั้นยุคติวะซุวะยุซุวะยุซีบมีโอกาสผิดมีโอกาสถูกแต่เราจะต้องมีมารยาทในการที่จะอะไรในการที่จะพูดถึงบรรดาปวงปาฏเหล่านั้นว่าเขามีเหตุอะไรที่เขาวินิจฉัยบางทีอาจจะไม่ใช่ความบกพร่องของเขาโดยซ้ำไปแต่มันอาจจะเกิดจากความรู้น้อยของเราที่เรารู้ไม่ถึงเขาอ่ะเราไปชี้ในสิ่งที่เราอาจจะรู้ไม่เท่าเขาเดียวเราก็รีบเลยตัสรอด่วนเลยแม้ได้หะดีษมาบทนึงสาวัดท่องบุคอรีหมดจำหะดีษเอาถามว่าวันนี้เนี่ยเราจำกันกี่บทหะดีษนะบุคอรีมีทั้งหมดกี่บทมุสลิมมีกี่บทในหนังสือสุนันทั้งหลายเป็นยังไงบ้างบางทีเรายังเข้าไม่ถึงรายละเอียดขนาดนี้เลยฉะนั้นเวลาปวงปราฏที่เขามีความรอบรู้มากกว่าเราเขาชี้เขาบอกเนี่ยอย่าเพิ่งรีบค้นคว้าให้เยอะศึกษาแล้วเรื่องใดก็ตามที่คนในยุคสลัฟอันนี้ผมให้เป็นหลักเลยนะเรื่องใดก็ตามที่คนในยุคสลัฟเขามีความเห็นต่างกันด้วยตัวบทหลักฐานที่ซอฮีฮ์แต่เขาเข้าใจต่างกันหน้าที่ของเราคือการที่เรายึดแนวทางของใครเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ที่เราไปกล่าวหาว่าอีกซีกหรืออีกฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นคนที่ผิดหรือหลงทาง
ถ้าประเด็นนั้นเป็นประเด็นที่เป็นข้อแตกต่างในยุคสลับนะในยุค300ปีแรกนะส่วนเราว่าเราอยากจะยึดแนวทางไหนแบบนี้พอเห็นว่ามีน้ำหนักมากตามความรู้ที่เรามีเชิญไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าหากว่าการขัดแย้งนั้นมันไม่เกิดขึ้นในยุคสลับมันมาเกิดขึ้นในยุคคลับซึ่งไม่ได้ยุคที่เป็นมาตรฐานแล้วมันก็กุเรื่องขึ้นมาจารีตประเพณีที่ผิดๆขึ้นมาหาต้นกลับไปเนี่ยไม่ถึงในยุค300ปีแรกเนี่ยไม่มีหลักฐานรองรับสักบทเดียวในเรื่องนี้เนี่ยอันนี้เรียบร้อยเราปฏิเสธโดยสิ้นเชิงอยู่แล้วว่าไม่ใช่ศาสนาให้เราแยกตรงนี้หน่อยปัญหาว่าวันนี้เนี่ยเราเคยมาศึกษาเชิงลึกกันไหมว่าประเด็นที่มีความเห็นต่างตั้งแต่ยุคสลับนะมันมีกี่ประเด็นไอ้ประเด็นที่มันไม่ได้เกิดขึ้นในยุคสลับนะมันมีกี่ประเด็นแล้วการที่เราไม่รู้รายละเอียดเหล่านี้และเอาทั้งสองกลุ่มทั้งสองปัญหามารวมอยู่ในที่เดียวกันแล้วก็ถือว่าอยู่ในสถานะเดียวกันเนี่ยมันแปลว่าเรายังไม่เข้าใจในบริบทของวิชาการเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังฉะนั้นการที่เราจะกลับไปหากุรอานการที่เราจะกลับไปหาซุนนะห์นบีคนกลุ่มแรกที่เราจะต้องพึ่งพิงเขาคือซอฮาบะห์ใครก็ตามที่ตัฟซีร์กุรอานต่างจากซอฮาบะห์ question mark ตัวใหญ่ๆไว้เลยไอ้นี่มันเป็นใครหลุดจากซอฮาบะห์มาถึงเขาแล้วเขาสามารถอธิบายกุรอานแตกต่างจากซอฮาบะห์ได้เนี่ยตกลงเป็นใครแตกต่างจากตาบีอินแตกต่างจากคนในยุคสลับได้เนี่ยอันนี้ปัญหาเกิดละปัญหาเกิดทันทีเลยตอนนี้กำลังเป็นข่าวเนาะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเป็นอาหรับด้วยเนาะแม่แปลกเนี่ยพวกเราเนี่ยเวลาพอเวลาคนคนหนึ่งออกนอกศาสนาเป็นมุลฮิดะออกนอกศาสนาเนี่ยโอ้โหกระพือข่าวกันซะแต่คนรับอิสลามเป็นพันเป็นหมื่นเงียบข่าวที่ในยุโรปเข้ารับอิสลามเป็นละรอกอัฟยาอัฟวายันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นละรอกเงียบแต่พอเวลาคนคนหนึ่งแน่นอนครับไม่ใช่เรื่องแปลกด้วยแล้วการคนที่คนคนหนึ่งออกจากอิสลามก็ไม่ได้หมายความว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ไม่สามารถที่จะเป็นบทสรุปว่าเป็นศาสนาที่ดีที่สุดไม่ใช่ไม่ใช่นั่นแปลว่าคนคนนั้นไม่ได้รับทางนำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูอาบทหนึ่งที่นบีขอให้เราขออยู่เป็นประจำยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอาลาดีนิกซับบิตกุลูบีอาลาดีนิกโอ้ผู้ที่แปรผันหัวใจพลิกหัวใจขอพระองค์ได้ทรงโปรดได้ให้หัวใจของเราได้คงมั่นอยู่บนศาสนาของพระองค์ด้วยเถิดหัวใจระวังนะอย่าเย่อหยิ่งนะพอวันที่อัลลอฮ์ตัดฮีดายะห์เนี่ยมันหลงกันง่ายๆนะมันหลงกันง่ายๆนะฉะนั้นอย่าไปตื่นเต้นถ้าเทียบปริมาณของคนที่ออกกับคนที่เข้าเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกอัลลอฮ์บอกกับนบีบอกกับนบีว่าอย่าเสียใจนะอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะวะลากินนัลลอฮะยะฮดีมายะชาบอกมุฮัมมัดเจ้าไม่สามารถจะให้ทางนำกับบุคคลที่เจ้ารักได้อัลลอฮ์เท่านั้นแหละที่จะให้ทางนำกับบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์จริงฮะถ้าเรื่องนี้ใหญ่นะเรื่องเด็กคนนี้ใหญ่นะถามว่าอบูตอลิบไม่ใหญ่กว่าไงปกป้องนบีมาตลอดชีวิตแล้วตายไปในสภาพที่ไม่ได้เป็นมุสลิมใกล้ชิดรอซูลด้วยวงศาคาราญาตของนบีนั่นไม่ต้องตกใจกับปรากฏการณ์เหล่านี้หน้าที่เราเมื่อเห็นปรากฏการณ์ขอดุอาจากอัลลอฮ์ว่าขอให้เราเข้มแข็งขอให้เราอย่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่พลาดหลงออกไปจากศาสนาของพระองค์เพราะมันคือฮุกมุรตัดม
ันคือฮุกมุรตัดนบีบอกชัดเจนในบุคารีมันบัดดะลาดีนะฮูฟักตุลฮูใครก็ตามที่อะไรเปลี่ยนศาสนาปลายทางของมันคืออะไรคือการประหารนี่เป็นวะฮีครับนี่คือหลักการแต่วิธีการมันมีกระบวนการของมันมันไม่ใช่เราเป็นใครก็ไม่รู้กลับจับมาแล้วตัดคอไม่ใช่เขาพูดถึงตัวที่เป็นหลักการส่วนตัวที่เป็นวิธีการมันมีกระบวนการของมันกระบวนการในการที่จะนำไปสู่การตัดสินสุดท้ายปลายทางบางคนสงสัยแวะนิดนึงสงสัยว่าอาจารย์แล้วไหนอิสลามบอกลาอิกรอฮฟิดดีนเนี่ยศาสนาไม่มีการบังคับกันไงนั่นแปลว่าใครจะเข้าใครก็ออกก็ได้ไม่ใช่เหรอแล้วถ้ามีกฎเกณฑ์ข้อนี้อ่ะจะตอบเขายังไงพวกเราเอาแค่นี้แหละจะตอบเขายังไงหะดีษก็หะดีษชัดเจนสถานะหะดีษก็ซอฮีหเอาแล้วอีกอันหนึ่งละอิกรอฮฟิดดีนไม่มีการบังคับกันในเรื่องศาสนาอันนี้ก็อีหลักการหนึ่งแล้วทำยังไงอ่ะมันเหมือนหลักการสองข้อนี้มันชนกันเองอ่ะมันค้านกันตกลงหลักการค้านกันหรือเราไม่เข้าใจหลักการเอาเรื่องง่ายๆเลยเนี่ยเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยละอิกรอฮฟิดดีนเนี่ยเขาใช้ตอนไหนเขาใช้ตอนก่อนเข้าอิสลามหรือหลังเข้าอิสลามครับผมถามหน่อยฮะเขาใช้ก่อนเข้าศาสนาคนที่ยังไม่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยอิสลามไม่มีบัญญัติว่าด้วยเรื่องการบังคับขู่เข็นในการที่จะให้คนคนหนึ่งมารับอิสลามท่านไปดูในประวัติศาสตร์อิสลามไม่มีอันนี้ไม่มีจริงไม่มีอิสลามไม่บังคับที่จะให้ใครต้องมานับถือศาสนาใช้หลักการข้อนี้เสรีภาพในการนับถือศาสนาคุณมีสิทธิ์แม้กระทั่งรัฐนั้นเป็นรัฐอิสลามจะไม่บังคับให้คนที่อยู่ภายใต้การปกครองต้องนับถือศาสนาอิสลามไปดูในประเทศอาหรับมีโบสถ์เยอะในจอร์แดนเนี่ยสุเหร่าฝั่งนี้โบสถ์ฝั่งนี้เสรีภาพเขายังไม่นับถือไม่บังคับครับแต่เมื่อไรก็ตามที่เขานับถือแล้วเขากล่าวละอิลาฮะอิลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์แล้วแปลว่าเขาสูงเข้าสู่เงื่อนไขของกติกาของศาสนาแล้วเอาลาอิกรอฮ์ฟิดดีนมาใช้ได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะถ้าเอาสิ่งนี้มาใช้แล้วกฎเกณฑ์อิสลามมันจะอยู่ตรงไหนผมถามหน่อยหุกมที่ลักขโมยต้องตัดมือซีนาต้องเคี่ยนฮะออกนอกศาสนาต้องประหารชีวิตอะไรจะไปใช้ตรงไหนอ่ะนั่นแปลว่าเมื่อเข้ามาแล้วแล้วมันเป็นกติกาสากลนะคำว่าสากลก็คือทุกองค์กรทุกประเทศทุกศาสนามีกรอบมีกติกาจริงป่ะถ้ายังไม่เข้าสู่กติกาเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้บังคับหรอกแต่เมื่อคุณเข้ามาสู่กติกาเขาแล้วแล้วคุณจะมาบอกว่าไอ้กติกานี้มันไม่เหมาะกับฉันเลยคุณเข้ามาเองฉะนั้นเมื่อเข้ามาแล้วสิ่งที่เป็นกฎเกณฑ์ต้องยอมรับเหมือนในประเทศไทยมันมีกฎหมายว่าด้วยเรื่องโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตถ้าใครมีความผิดอะไรบ้าง1 2 3 4 5จริงป่ะคนที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยแล้วไปกระทำความผิดที่รุนแรงที่ถึงขั้นต้องประหารชีวิตต้องยอมรับกฎเกณฑ์ไงเพราะมันเป็นกฎที่ถูกกำหนดเอาไว้นั่นคือกฎมนุษย์นะนั่นคือกฎมนุษย์มัสยิดนี้บอกว่าเวลาจะขึ้นมาเนี่ยจะต้องไม่ใส่รองเท้านะเป็นกฎที่ยอมรับกันใช่ไหมต้องไม่ใส่รองเท้านะไอ้คนหนึ่งบอกเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ใช่กิตาบุลลอฮ์ซุนนะไม่อยู่ในกุรอานว่าขึ้นสุเหร่าห้ามถอดรองเท้าเละไหมตอนนี้ฮะแล้วบอกกฎเกณฑ์อย่างนี้มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่กฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์ไอ้ตอบเขาไงอ่ะจะตอบเขายังไงผมอยากจะบอกให้ท่านฟังเลยว่าอย่าลืมนะมันมีสิ่งหนึ่งที่บอกมุสลิมอยู่บนข้อตกลงที่มีต่อกัน
ตราบใดที่ข้อตกลงนั้นไม่ผิดต่อหลักการของศาสนาไม่ไปค้านซุนนะไม่ไปค้านอัลกุรอานข้อตกลงนั้นถือเป็นสิ่งจำเป็นต้องปฏิบัติครับแล้วถ้าฝืนมันจะก่ออันตรายกับผู้อื่นด้วยก่อความเสียหายกับผู้อื่นด้วยเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องยึดถือปฏิบัติครับจราจรฮะขับรถไปแล้วมันมีสัญญาณไฟเนาะแดงเขียวแล้วก็อะไรนะเหลืองเราบอกเฮ้ยสัญญาณไฟเนี่ยมันกุรอานไม่ได้บอกไว้มันจะแดงก็แดงเนี่ยผ่าเลยเพราะอะไรไม่มีหะดีษกุรอานบอกสักบทเดียวว่าเจอไฟแดงต้องหยุดโอ้โหอันนี้ไกลเลยละอันนี้ต้องให้เรียนฟาดูอินใหม่เลยละปัญหาเกิดเลยที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ไม่มีนะมีคนเข้าใจแบบนี้นะผมบอกให้ผมถามว่าข้อตกลงนี้เนี่ยเพื่อความสงบสุขเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอันตรายเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเพื่อเป็นการคอนโทรลดูแลการสัญจรบนทางถนนใครก็ตามที่ปฏิบัติตามกฎมันก็จะเป็นนำไปสู่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นประโยชน์เราไปค้านกฎของสังคมที่ไม่ค้านกับกุรอานและหะดีษเป็นความผิดนะไม่ใช่ผิดกฎหมายอย่างเดียวศาสนาก็ผิดนะอัลมุสลิมูนอะลาชูรูติฮิมมันอยู่บนกฎที่ตกลงกันไว้แล้วมันเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วเราบอกไม่จำเป็นต้องถือเอาแล้วจะอยู่กันยังไงล่ะผมถามหน่อยถ้าเราเข้าใจสิ่งที่เป็นหลักการศาสนาเราจะไม่พูดอย่างนี้ฮะผมบอกให้เราจะไม่พูดเราจะเข้าใจว่าอ๋อนี่มันคือสิ่งที่เป็นกติการ่วมกันที่มันจะนำไปสู่สิ่งที่เป็นมัสลาฮะสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือสังคมก็ตามแต่แต่ถ้าสิ่งนั้นมันเป็นข้อตกลงที่ไม่เป็นประโยชน์ไปถกกันก่อนว่าเป็นประโยชน์หรือเปล่ามันเป็นโทษหรือเปล่าแล้วค่อยมาสู่การปฏิบัติอันนั้นอีกกรณีหนึ่งแต่ถ้ามันเป็นบทสรุปแล้วเป็นข้อตกลงร่วมกันแล้วและเป็นที่ยอมรับแล้วเนี่ยแล้วเราเป็นมุสลิมบอกไม่มีในกิตาบุลลอฮ์ซุนนะเนี่ยโอ้โหอันนี้เละเลยนะผมบอกให้นี่แปลว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราไม่เข้าใจนะผมบอกให้ทีนี้เราจะกลับไปยึดกุรอานไปยึดซุนนะสิ่งแรกเลยกลับไปดูซอฮาบะห์ก่อนครับกลับไปดูซอฮาบะห์ก่อนและไอ้ที่เอามาพูดกับท่านเนี่ยไม่ได้คิดเองเลยครับผมก็อาศัยคำพูดของปราชญ์และมาบอกกับท่านผมถามหน่อยในปัจจุบันเนี่ยมีผู้รู้คนไหนบ้างมีมัสอะละห์เกิดขึ้นอย่างหนึ่งปุ๊บไปเปิดหะดีษดูเลยว่าในหะดีษจำนวนรืนหมื่นเนี่ยเรื่องมัสอะละห์นี่มันอยู่ในบทไหนฮะกุรอาน 6,000 กว่าอายะห์เนี่ยมันไปอยู่ในบทไหนไปอยู่ในอายะห์ไหนของกุรอานเรากลับไปดูคำฟัตวาของปราชญ์แล้วก็เอาคำนั้นมาบอกเราปฏิเสธไม่ได้นี่คือข้อเท็จจริงนะทุกวันเนี่ยเวลาเกิดมัสอะละห์เกิดประเด็นเนี่ยเราไม่สามารถทิ้งผู้รู้ได้เพราะเขาจะเป็นคนที่นำเราไปหาคำตอบจากกุรอานและซุนนะเหตุที่เราต้องอาศัยเขาเพราะเรามือไม่ถึงตัวเราไปไม่ถึงด้วยตัวเราแต่ถ้าใครบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องคนระดับชั้นนี่ไปเองได้เนี่ยเชิญไปเองได้เนี่ยเชิญไม่ได้ว่าอะไรแต่มีใครบ้างเนี่ยลองยกมือสักคนว่าฉันสามารถมัสอะละห์นี้เกิดขึ้นปึงเนี่ยไปเปิดกุรอาน 6,000 กว่าอายะห์มันอยู่ตรงไหนหะดีษเรือนหมื่นไปดูในบุคอรีอยู่บทไหนมุสลิมอยู่บทไหนติรมีอยู่บทไหนถ้าไม่อาศัยการชี้นำของปราชญ์นะผมบอกนะแต่การที่เขามีกลุ่มผู้รู้ที่เขาพาเราไปหาข้อยุติฉะนั้นมันเป็นมารยาททางวิชาการข้อหนึ่งนะที่ผมจะบอกไว้ให้เลยเวลาเอาคำพูดของปราชญ์มาเป็นข้อวินิจฉัยใดก็ตามแต่อย่าตัดคำพูดเขาทิ้งอย่าลืมที่จะอ้างเขาด้วยอันนี้เป็นการสอนปกติถ้าเป็นงานวิทยานิพนธ์นี่ถือว่าเป็นการเสียมารยาทเลยนะเขาไม่ให้เครดิตเลยนะคุณเอาคำพูดของคนอื่นเข้ามาแล้วคุณไม่ได้อ้างเขาเลยว่าเอาจากใครมาเนี่ยเขาไม่ให้เครดิตเลยนะงานวิจัยประเภทนี้เขาไม่ให้ราคาเลยนะผมบอกให้เพราะมันเป็นการอะไรครับมันเป็นการขโมยความรู้มันเป็นซะริกะมันเป็นการขโมยอิลมูซึ่งเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากในแวดวงวิชาการผมบอกให้มันเป็นเรื่องใหญ่มากมันเป็นอามานะอิลมียะ
มันเป็นความรับผิดชอบทางวิชาการที่ผู้รู้ต้องตระหนักในเรื่องนี้อย่างมากแล้วการที่เราอ้างว่าปราชญ์คนนั้นชี้อย่างนี้ปราชญ์คนนี้ชี้อย่างนั้นไม่ใช่เรื่องน่าตำหนินะไม่ใช่เพราะคนที่เราอ้างถึงไม่ใช่โนเนมไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีคนรู้จักเขาเป็นปราชญ์ในระดับที่เมื่อเอ่ยชื่อแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในแวดวงศาสนารู้ไหมเข้าใจว่าเขาคือใครท่านคำพูดอีกคำหนึ่งท่านเชคมูฮัมหมัดศ็อลาห์อุซัยมีนเนี่ยได้บอกกับเราได้บอกกับเราว่าเราเนี่ยมีมุสฮับมุสฮับแปลว่าอะไรแปลว่ากุรอานที่อยู่ต่อเรามัตบูอุนวะมุนตะชิรตุนวะมุนตะชิรุนฟีกุลลิมะกานกุรอานตอนนี้มีเต็มไปหมดหันไปทางไหนก็มีกุรอานมีกุรอานมีกุรอานจริงไหมกุรอานทั้งที่บ้านทั้งที่มัสยิดมีหมดนะวะกุตุบุลฮะดีษมุนตะชิเราะห์ตำราตำรับตำราวิชาหะดีษก็โอ้โหตะครูบางคนนี่ตำราหะดีษเต็มบ้านฮะหนังสือเต็มไปหมดเลยปัญหาคือแกบอกว่าวะลาจาอะรอจุลวะอะซารอชุบฮะตันซะกีเราะตันอะลัยนาเราอยู่ท่ามกลางกิตาบุลลอฮ์แล้วซุนนะห์ของท่านนบีถูกพิมพ์แล้วก็ถูกอ่านถูกเรียนกันมีคนคนหนึ่งมาแล้วมาสร้างข้อคุมเคือสงสัยให้กับเราเขาถามว่าลามัสตะตอนาอันนารุดดะอะลาชุบฮะติด้วยกำลังของเราเองด้วยความสามารถของเราเองไม่มีสาความสามารถที่จะกลับไปหาข้อแก้ต่างในข้อคุมเคือสงสัยต่อไอ้คนที่ตั้งโจทย์นั้นได้เลยเราเองทำได้ไหมกุรอานอยู่กับเราอะซุนนะห์อยู่กับเราอะแต่มีกี่คนที่เมื่อมีคนโยนข้อสงสัยมาแล้วไปเปิดกุรอานดูว่ามันอยู่อายะห์ไหนตอบคำถามนี้ฮะดีษบทไหนมันตอบคำถามนี้เราต้องไปหาใครอะนะห์นูนะห์ตาจอิลาอาลิมินยัฟฮะมูฮาซัลกุรอานแต่คนพวกเราเนี่ยเราจำเป็นต้องไปหาผู้ทรงความรู้ที่แท้จริงที่เข้าใจกุรอานอย่างแท้จริงยับฮัมฮาซีซุนนะเข้าใจซุนนะของนบีอย่างแท้จริงเพื่ออะไรลียารุดดะอะลามิสลิซาลิกเพื่อที่จะเอาไปตอบกลับกับไอ้ขัวนั่นจริงป่ะเวลามีอะมัสอะลาเกิดขึ้นมามัสอะลาหนึ่งอ่ะมีใครสามารถอิสติมบาตฮุกมวินิจฉัยด้วยตัวเองโดยไม่อาศัยปาฏเลยหยิบกุรอานมาใช้หยิบซุนนะมาใช้จบแล้วอิสติมบาตเลยเปี้ยงฮุกมออกมาอย่างนี้คำตอบมาอย่างนี้โดยไม่อาศัยทัศนะของปวงปาฏเลยมีไหมปัจจุบันเนี่ยชี้หน่อยว่าใครในบ้านเมืองเราบางทีเราอาศัยเขาเนี่ยแหละแต่เราไม่บอกเราไม่เอาชื่อของเขามาเรายืมคำตอบเขามาแล้วเราก็ไม่ยอมบอกว่าเราเอามาจากไหนถ้าเหตุผลของการที่ไม่ได้บอกเนี่ยเพราะกลัวมันจะยืดยาวเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเหตุผลของมันคือการปิดบังความรู้อันนี้น่ากลัวปิดบังข้อเท็จจริงมันอยู่ในหมวดขโมยฮะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะในแวดวงวิชาการเรื่องนี้ถือว่าใหญ่มากนะผมบอกให้ทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยพี่น้องผู้มีเกียรติครับมันมีสิ่งที่เป็นบทสรุปอีก15นาทีเราจำเป็นต้องยึดกุรอานซุนนะห์แน่นอนข้อที่หนึ่งเราไม่ยึดไม่ได้แต่วิธีการที่จะนำเราไปสู่กุรอานหะดีษและเราจะยึดกุรอานหะดีษยังไงนี่คือประเด็นที่เราต้องศึกษากันเชิงลึกครับแล้วคนที่เป็นบุคคลที่จะนำพาเราไปเนี่ยบรรดาปวงปาฏครับอัรรอซิคูนฟิลอิลมีคนที่ลุ่มลึกทางวิชาการศาสนาผมถึงบอกว่าโต๊ะครูรุ่นนี้เนี่ยนะอาจารย์รุ่นนี้เนี่ยอ่านตำราคนเก่าๆให้เยอะเราอ่านตำราเขาเยอะมากเท่าไรเราจะรู้ว่าเราเนี่ยเล็กนิดเดียวเราเนี่ยมีความรู้นิดเดียวเมื่อไรก็ตามที่เราไม่รู้จากเขาเนี่ยเราสาวว่าเราเนี่ยใหญ่พอเวลาไปอ่านตำราของเขาเราจะรู้ว่าโอ้โหอิลมูที่มันแฝงอยู่ในตำรามหาศาลถ้าเราเองเนี่ยจะถึงไหมนี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อสารกับพยายามผู้คนและผมเองก็พยายามกับตัวเองว่า
ทำยังไงที่เราจะสามารถที่จะเป็นคนที่เข้าใจหลักการศาสนาต้องอาศัยตำรับตำราของปวงปาฏครับต้องเป็นนักอ่านต้องเป็นคนที่เป็นนักค้นคว้าต้องเป็นคนที่มีหลักในการที่จะกลับไปสู่กิตาบุลละและซุนนะต้องมีมาตรฐานว่าเส้นทางไหนที่เราจะกลับไปยึดกุรอานและหะดีษไม่มีเส้นทางไม่ได้นะกลับสเปสปะไม่ได้นะเวลาเราพูดถึงมอซอดิรุลอาการแปลว่าที่มาของฮุกมระบบกุรอานหะดีษอิจมาอ์กิยาส4ข้อที่เป็นหลักหลังจากนั้นก็อาจจะมีความเห็นต่างแปลว่า1กุรอาน2ซุนนะห์3มติเอกฉันท์4หลักการเทียบเคียงเราบอกนี่คือมอซอดิรถูกต้องนี่คือที่มาถูกต้องแต่คำถามว่าการที่จะกลับไปสู่มอซอดิรเหล่านี้กลับยังไงผมถามหน่อยทำไมอาศัยเครื่องมือที่สำคัญคือบรรดาปวงปาฏกลับไปยังไงกลับไปถึงตรงไหนผมถามหน่อยมีเหตุการณ์หนึ่งน่าสนใจมากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอะไรครับในสมัยของซอฮาบะห์เลยแล้วผมชอบที่จะนำเอาหะดีษบทนี้มาเป็นกรณีศึกษาท่านดูคำพูดนบีนะมีเหตุการณ์หนึ่งหะดีษรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษบทนี้บันทึกในบุคารีมุสลิมตัวบทนี้หะดีษที่บันทึกในบุคารีมุสลิมอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องสืบเรื่องนัสนะสุบูตสถานะความมั่นคงของตัวบทไม่ต้องสืบเพราะมันอยู่ในสถานะซอฮีหอยู่แล้วผมบอกท่านในเชิงวิชาการเนี่ยการจะพิจารณาว่าตัวบทหนึ่งเนี่ยเป็นตัวบทที่นำมาใช้เป็นหลักฐานขั้นเด็ดขาดได้หรือไม่ดูสองอย่างใหญ่ๆหนึ่งสถานะของตัวบทคำว่าสถานะของตัวบทแปลว่าอะไรแปลว่าตัวบทนั้นซอฮีหหรือดออีฟอันนี้คือสถานะสองดาลาละแปลว่าสิ่งที่เป็นหลักเกณฑ์ที่จะเอามาสรุปมันสามารถตีความได้มากกว่าหนึ่งไนยะไหมแปลแง่ว่าความหมายของตัวบทนั้นถ้าตัวบทใดก็ตามสถานะของตัวบทเป็นขั้นเด็ดขาดภาษาวิชาการเรียกว่ากอตอีความหมายก็เด็ดขาดแปลว่าแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้ก็เป็นก๊อตอี้เหมือนกันหลักฐานประเภทนี้ขัดแย้งไม่ได้ทุกกรณีครับถูกตำหนิแล้วแหละละหมาดฟัรดู5เวลาฮะละหมาดฟัรดู5เวลาในแง่ของสถานะตัวบทก็ก๊อตอี้แปลว่าเด็ดขาดในแง่ความหมายของตัวบทก็เด็ดขาดมีใครขีราบไหมว่าเอ้ยละหมาดฟัรดูมันต้อง4ไม่ใช่5เข้าใจไหมไม่มีใครขัดแย้งเลยยอมรับโดยดุษฎีสถานะก็ชัดเจนตัวบทก็ชัดเจนเป็นเป็นอื่นไม่ได้อย่างนี้ห้ามขัดแย้งเด็ดขาดทุกกรณีการขัดแย้งกับหลักฐานประเภทนี้ต้องอิงการต้องปฏิเสธโดยพลันและต้องไม่รับการคัดค้านนี่เลยครับเดี๋ยวผมถามท่านว่าหลักฐานที่ผมจะกล่าวเข้าไปเนี่ยอยู่ระดับไหนเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในเหตุการณ์อาซาบนบีบอกกับซอฮาบะกลุ่มหนึ่งลายุซัลลิยันนะอะฮาดุนอัลอัสรออิลลาฟีบะนีกุไรซะนบีสั่งนี่แหละท่านทั้งหลายคนหนึ่งคนใดจากพวกท่านก็ตามอย่าได้ละหมาดอัสรีจนกว่าจะไปถึงบานีกุไรซะเสียก่อนไปถึงเผ่ากุไรซะก่อนคำพูดนี้ชัดเจนไหมเอาง่ายคำพูดก่อนชัดเจนไหมไม่ต้องตีความเลยนะบอกว่าอย่าละหมาดอาซัดจนกว่าจะถึงบานีกุไรซะถ้าเป็นเราเนี่ย
ิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติสิ่งที่เราจะต้องไม่มีความเห็นแตกต่างกันเลยคือเราจะละหมาดอัสรีที่บะนีกุรอยซะห์อย่างเดียวเราจะไม่ละหมาดที่อื่นจริงป่ะเพราะนบีบอกอย่าได้ละหมาดจนกว่าจะถึงบะนีกุรอยซะห์ถ้าเราเนี่ยชัดเจนแล้วไม่น่าจะเป็นอย่างอื่นเอาเป็นว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดในหมู่พวกเราเนี่ยคนนั่งอยู่ในสุราเนี่ยนะเสร็จแล้วมีคนกลุ่มหนึ่งสัก3คนเดินทางระหว่างทางแล้วยีมัดบอกว่าเฮ้ยเวลามันหมดแล้วอัสรีมันจะหมดแล้วถ้าไปถึงบะนีกุรอยซะห์เนี่ยมันละหมาดอัสรีไม่ทันนะมันเข้ามักริบแล้วฉันละหมาดตรงนี้แหละไม่ถึงก็ละหมาดพวกเราต้องประนามมันเยอะไม่ได้ยินนบีพูดไงจริงป่ะไม่ได้ยินนบีบอกว่านบีบอกว่าอย่าละหมาดอัสรีจนกว่าจะถึงบะนีกุรอยซะห์นบีพูดชัดเจนไม่ต้องคุ้มเคือเลยอ้าวแล้วมึงยีทำทำไมอ่ะฝืนสุนนะนบีหรอจริงป่ะถ้าเป็นเราเนี่ยคงเล่นกันเละดูเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นนี่คือกรณีศึกษาที่สำคัญมากนะพอเวลาเข้าสู่เวลาอัสรีและจะหมดเวลาซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งกลัวว่าถ้าจะไปถึงบะนีกุรอยซะไปถึงบะนีกุรอยซะละหมาดอัสรีในเวลาไม่ทันฟังคำสั่งมาจากนบีเหมือนกันนะนบีห้ามเหมือนกันเลยฟังมาด้วยกันนะเพราะนบีกำชับกลุ่มหนึ่งบอกว่าถ้าจะไปถึงบะนีกุรอยซะละหมาดไม่ทันแน่นอนเข้าเวลามักริบตัดสินใจละหมาดเลยซอฮาบะห์วันนี้เราชี้ได้ไหมว่าไอ้ซอฮาบะห์กลุ่มนี้ฝืนสุนฝืนคำสั่งนบีสั่งว่าอย่าละหมาดเราชี้ได้ไหมทางนั้นแล้วถ้าชี้ไม่ได้เรามีเหตุผลอะไรผมถามหน่อยในการที่เราจะไม่ชี้ว่าซอฮาบะห์เจตนาฝ่าฝืนคำสั่งนบีกลุ่มที่สองบอกว่าลานุซัลลีอิลลาฮัยซูอามารนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอินฟาตานัลวักตเราจะไม่ละหมาดนอกจากสิ่งที่นบีกำชับไว้เท่านั้นถึงแม้ว่าเวลามันจะผ่านพ้นไปก็ตามซอฮาบะเห็นเป็น2กลุ่มแล้วคำสั่งเดียวนั่นแหละสั่งว่าอย่าได้ละหมาดอัสรีจนกว่าจะถึงบะนีกุรอยซะแต่มันมีประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นที่เวลามันจะหมดซอฮาบะห์อิจติฮาดแล้วครับวินิจฉัยแล้วครับวินิจฉัยโดยการที่ซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งเอาหลักฐานอื่นมาเป็นหลักฐานในสิ่งที่เป็นการกระทำของเขาว่าการละหมาดนั้นต้องอยู่ในเวลาและตีความคำพูดของนบีว่าที่นบีพูดอย่างนี้มิได้เจตนาให้เราไปถึงบะนีกุรอยซะห์ป่านไหนก็ให้ละหมาดแต่บอกหมายถึงให้เรารีบเร่งให้ไปถึงเผ่ากุรอยซะห์ในเวลาอัสรีเพื่อจะได้ละหมาดอัสรีทันด้วยเหตุนี้คนกลุ่มนี้ซอฮาบะห์กลุ่มนี้จึงตัดสินใจละหมาดเมื่อมันไปไม่ทันเขาไม่ได้เจตนาทิ้งคำสั่งนบีแต่อีกคนกลุ่มหนึ่งซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งบอกไม่ใช่ที่นบีพูดแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะนบีกำชับชัดเจนว่าอย่าละหมาดจนกว่าจะถึงบะนีกุรอยซะห์แปลว่าประเด็นก็คืออัสรีต้องละหมาดที่บะนีกุรอยซะห์เท่านั้นไม่ว่ามันจะอยู่ในเวลาหรือนอกเวลาก็ตามคำสั่งเดียวกันนะซอฮาบะห์ปฏิบัติเป็น2ทางถ้าเป็นเราเนี่ยแยกสุราผมบอกให้ถ้าเป็นเราเนี่ยแยกสุราไอ้นี่มันไม่มีไม่ยึดมั่นในซุนนะห์นี่นบีสั่งขนาดนี้แล้วยังฝืนอีกอ่ะถ้าเป็นเราเนี่ยเละผมบอกให้ซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งทำแบบนี้ละหมาดถึงแม้ว่าจะไม่ถึงบะนีกุรอยซะห์มองเผินๆเหมือนฝืนคำสั่งนบีคนอีกกลุ่มหนึ่งบอกนบีบอกให้ไปละหมาดที่นั่นฉันจะไม่ละหมาดที่อื่นนอกจากจะถึงบะนีกุรอยซะห์หะดีษคำสั่งนบี
ป็นซุนนะเกาลียะเหมือนกันแต่ทำไมซอฮาบะห์ต้องวินิจฉัยคำพูดนบีว่าตกลงนบีเจตนาอะไรเหตุการณ์ของการวินิจฉัยอย่างนี้ไม่ใช่มาเกิดขึ้นในยุคสมัยหลังในยุคสมัยซอฮาบะห์เขาก็วินิจฉัยกันแล้วจากตัวบทเดียวเลยฮะแหล่งเดียวได้ยินจากนบีเหมือนกันเลยคำสั่งเดียวเลยนะท่านเห็นอะไรไหมท่านรู้ไหมว่าหลักฐานนี้เนี่ยตัวบทนี้ในบุคอรีมุสลิมใช่ไหมถ้ามองในแง่สถานะตัวบทไม่มีใครขีราบครับหมายถึงเป็นก๊อตไอแปลว่าหะดีษบทนี้ซอฮีห์แต่ถ้าในเชิงความหมายในเชิงวิชาการเขาเรียกซอนนี่แปลว่าเป็นความหมายที่ตีความมากกว่าหนึ่งในยะแล้วเขาก็ปฏิบัติตามความเข้าใจของเขาที่มีตัวบทมารองรับเหตุการณ์นี้ไปถึงท่านนบีไปถึงท่านนบีรู้ไหมนบีไม่ตำหนิใครเลยทั้งสองฝ่ายนี่ไม่ตำหนิมันแปลว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากตัวบทหลักฐานที่ซอฮีห์แล้วถ้าวินิจฉัยต่างกันตามกรอบการวินิจฉัยที่ถูกต้องตามหลักการคนแรกที่ทำให้เราเห็นการยอมรับความเห็นต่างคือมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการที่นบีไม่ตำหนิใครไปว่านบียอมรับซอฮาบะห์แล้วเป็นการยอมรับจากตัวรอซูลุลลอฮ์เองเพราะถ้านบีชี้ว่าไอ้คนนี้ผิดไอ้คนนี้ถูกมันต้องชัดเจนอยู่แล้วฟะมาอันนะฟะวาฮิดันมินฟารีกัยมินัลฟารีกัยนี่หะดีษบอกว่านบีไม่ได้ตำหนิใครสักคนนึงในสองกลุ่มนี้เลยนั่นแปลว่าหลักการข้อหนึ่งที่มันมีมาตั้งแต่สมัยรอซูลุลลอฮ์ที่เราปฏิเสธไม่ได้คือการยอมรับความเห็นต่างที่เกิดขึ้นจากการวินิจฉัยตัวบทที่มีความเข้าใจแตกต่างกันต้องยอมรับว่าเรื่องนี้มีจริงในซุนนะและคนที่ชี้ประเด็นนี้และทำให้เราเห็นคนแรกคือมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะบอกว่าศาสนาเห็นต่างไม่ได้เลยต้องอย่างเดียวตอบคำถามผมบานีกุรอยซอฮ์เป็นไงเราจะบอกว่าอ๋อนี่ไงเพราะนบีก็ใช่ไงก็เพราะนบีทำให้เราเห็นเนี่ยเราถึงยอมรับได้ว่าขนาดรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ที่สามารถชี้ได้ว่าใครจะถูกใครจะผิดนบีไม่ตำหนิเลยจริงโดยหลักการจริงๆแล้วมันต้องมีผิดคนหนึ่งถูกคนหนึ่งจริงป่ะล่ะแต่การที่นบีไม่ตำหนิเพราะนี่คืออะไรครับคือการวินิจฉัยที่มีตัวบทและความเข้าใจจากตัวบทที่แตกต่างกันไอ้ส่วนที่ประเภทวินิจฉัยแบบไม่มีตัวบทรองรับเนี่ยอันนี้เราไม่คุยกันอยู่แล้วไม่ต้องเอามารวมในเข่งเดียวกันเราไม่คุยอยู่แล้วเพราะถ้าไม่มีตัวบทรองรับเนี่ยไม่อยู่ในมาตรฐานของวิชาการศาสนาอยู่แล้วครับไม่ต้องคุยไม่ต้องเอามาสืบแล้วถ้าสิ่งนั้นมันมีมาตั้งแต่ซอฮาบะห์และเขาเห็นต่างกันในเชิงตัวบทหลักฐานเนี่ยเราต้องพิจารณาส่วนการที่เราจะให้น้ำหนักใครมากกว่ากันให้ความเชื่อถือของหลักฐานไหนมากกว่ากันไม่ได้ห้ามฮะไม่ได้ห้ามคนที่ไปเรียนมักกะเวลาเงยจากรุกวะมาซามีอัลลอฮุลิมัลฮัมมิดะกอดออกไหมใครไปดูที่มักกะไหมจะเห็นนะเขาออกก็ไม่แถวเลยกอดออกไม่แถวเลยเพราะเขาเชื่อคำฟัตวาของบิมบาสบิมบาสบอกว่าเวลาเงยขึ้นมาให้มากอดอกให้อยู่ในสภาพเดิมสภาพเดิมคือก่อนรุกวะคืออะไรคือกอดอกอันนี้ยกตัวอย่างอัลบานีบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เงยขึ้นมาต้องปล่อยมือคนหนึ่งฟัตวาไว้ต้องปล่อยมืออีกคนหนึ่งฟัตวาว่าอะไรว่าต้องกอดอกเวลาขึ้นมาจากรุกวะในเชิงวิชาการเขาหาข้อมูลหลักฐานหักล้างกันครับหักล้างกันนะเพราะการยืนหยัดอยู่บนน้ำหนักที่ตัวเองมีอยู่เป็นสิ่งเป็นวิชาการฮะอัลบานีก็หาหลักฐานว่าทำไมฉันถึงให้น้ำหนักในเรื่องของการปล่อยบิมบาสก็บอกมีหลักฐานในเรื่องของการกอดอกเวลาเขาละหมาดตามกันเนี่ยเขาตามกันไหมท่านว่าเขาตามกันไหมเขาปฏิเสธกันไหม
ไม่เขาถือว่านี่อยู่ในบทที่ว่าด้วยเรื่องการวินิจฉัยจากสิ่งที่เป็นตัวบทที่ไม่ถึงขั้นเด็ดขาดนี่คือปราชญ์เขาตามกันได้เรามีไหมเวลาจะชาฮุดคนกระดิกนิ้วคนตรงบางคนกระดิกก็ไม่กระดิกตรงก็ไม่ตรงไอ้คนไม่รู้ควงมัสอะละหรือประเด็นใดก็ตามที่มันมีตัวบทรองรับและเป็นตัวบทในระดับที่มันซะฮีหะแต่มีความเข้าใจตัวบทที่แตกต่างกันอย่าเอาเป็นเอาตายนี่ไม่ใช่แนวทางของซอฮาบะไม่ใช่แนวทางของซะลัฟและไม่ใช่แนวทางของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าใช่เนี่ยนบีชี้แล้วประเด็นเนี้ยบันนีกุไรซ้อเนี่ยอันนี้ชัดที่สุดเลยผมถึงบอกว่าถ้าคำตอบไม่มาจากฮะดีษเนี่ยวันนี้นะเราแยกสุเราะละหมาดผมบอกให้เราต้องบอกว่าไม่ได้ไอ้คนที่มันละหมาดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนบีเป็นคนฝ่าฝืนโอ้โหเราผัดลงเหวเลยละหุกกลมกันอ่ะผมบอกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยต้องมีสติฮะเรื่องบางเรื่องสามารถที่จะยอมรับความเห็นต่างได้ต้องยอมรับถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยในทัศนะที่ต่างกับเราแต่มันมีน้ำหนักมันมีอะไรฮะมันมีตัวบทหลักฐานแต่มันเกิดขึ้นจากการวินิจฉัยเราเรียกการเอามาเป็นหลักฐานว่าเป็นขั้นซอนนี่แปลว่าขั้นระดับที่ตีความได้ซอนนี่เนี่ยไม่ถึง100นะ99คนถือว่าซอนนี่เลยนะก็ตีไปว่า100แปลว่าไม่มีข้อขัดแย้งเลยครับฉะนั้นสถานะของตัวบทสรุปละหมดเวลาละเดี๋ยวพรุ่งนี้คุมสอบเดี๋ยวผมจริงเรื่องนี้มันต้องคุยกันยาวแต่ว่าไม่เป็นไรเอาแบบตัวอย่างง่ายๆถ้าตัวบทไหนไม่ว่าจะเป็นกุรอานหรือหะดีษนะถ้าพูดถึงตัวบทคือกุรอานหรือหะดีษสถานะทางตัวบทเด็ดขาดแปลว่าไม่มีใครมาขีราบว่าซอฮีหะหรือไม่ซอฮีหะความหมายของตัวบทนั้นก็ขั้นเด็ดขาดไม่สามารถจะตีความได้กว่ามากกว่าหนึ่งนัยยะอันนี้ใครมาเห็นต่างเนี่ยตลกเลยละตลกเลยอยู่ในขั้นเด็ดขาดทั้งคู่เลยใครบอกว่าเอ้ยไม่ใช่เขาถือว่าไม่เหมาะตบัดไม่เป็นที่ยอมรับหลักฐานขั้นที่สองสถานะของตัวบทเด็ดขาดอยู่ในบุคอรีอยู่ในมุสลิมเด็ดขาดเนี่ยบันนี้กูไรซ้อยเนี่ยแต่ดะลาละแปลว่าตัวบ่งชี้ฮุกมไม่เด็ดขาดเหมือนกรณีเนี้ยถ้าเด็ดขาดซอฮาบะห์จะเห็นต่างไหมผมถามหน่อยถ้าเด็ดขาดซอฮาบะห์จะเห็นต่างไหมคนระดับซอฮาบะห์น่ะแหลมคมกว่าเราเยอะยังมองต่างมุมกันอย่างนี้แปลว่าหลักฐานระดับนี้ไม่เด็ดขาดครับวิชาการเขาเรียกว่ากอตอิยุดดะลาละแปลว่าหลักฐานระดับขั้นเด็ดขาดแปลว่ามันมีตัวบทประเภทที่ตัวบทสถานะตัวบทเด็ดขาดแต่ความหมายไม่เด็ดขาดอันนี้อนุญาตให้เห็นต่างได้ตัวที่สองนะตัวที่สามสถานะทางตัวบทไม่เด็ดขาดคีราฟกันว่าตกลงซอฮีหะหรือไม่ซอฮีหะแต่ความหมายของมันเด็ดขาดแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้อันนี้เขาก็ถกกันในแง่สถานะว่าตกลงซอฮีหะหรือไม่ซอฮีหะเห็นต่างได้ครับเหมือนกับหลักฐานหลายบทที่มาอะไรมาวิเคราะห์กันที่ตัวบทว่าตกลงไม่วิเคราะห์ความหมายฮะเพราะความหมายยอมรับได้แต่ตัวบทมันอยู่ในสถานะที่ขัดกันอันนี้เขาเรียกว่าในแง่ของนัสไม่กอตอีแต่ดะลาละห์ความหมายกอตอีประเภทที่3นี้ก็เห็นต่างได้ประเภทที่4นี้ไปกันใหญ่เลยทั้งในแง่ตัวบทก็ไม่เด็ดขาดในแง่ความหมายก็ไม่เด็ดขาดอันนี้กว้างประตูใหญ่เลยถกกันมาตั้งแต่หะดีษตกลงซอฮีหะห์หรือไม่ซอฮีหะห์พอถกตรงนี้กันจบไปถกความหมายอีกตกลงว่านบีชี้อะไรตรงนี้เรื่องนี้มันแปลว่าอะไรท่านเข้าใจไหมวัลมุตัลลากาตุยะตรับบัสนาบิอัมฟุซิฮินนะซะลาสะตุกุรุกุรอานฮะกุรอานทั้งหมดในแง่ของตัวบทถือว่ากอตอีครับ
ในแง่ของตัวบทเนี่ยแปลว่าสถานะของตัวบทนั้นชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นกะลามุลลอฮ์เพราะเป็นกุรอานจริงป่ะคำถามแต่ในอัลกุรอานอายะนี้ปราชญ์เขาถกกันตรงไหนรู้ไหมถกกันตรงที่กุรอานบอกว่าสำหรับหญิงที่ถูกยาวันมุตัลลอกอตูยะตรับบัสนะนางจะต้องรอคอยบิอัมฟุซิฮินนะซาลาสตกุรุนางจะต้องรอคอย3กุรุไอ้คำว่า3กุรุกุรุมาจากคำว่ากอรอุนกอรอุนในทางภาษาหมายถึงอัตตอฮูรก็ได้หรืออัลฮีดก็ได้หมายถึงแปลว่าสะอาดก็ได้มีประจำเดือนมาก็ได้เขาถกกันว่าไอ้รอ3ครั้งเนี่ย3สะอาดหรือ3เฮ็ดเขาไม่ได้ถกกันในแง่ตัวบทว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้แต่เขาถกกันที่ในแง่ความหมายว่าตกลงมันหมายถึง3เกลี้ยงหรือ3ประจำเดือนอันนี้เขาเรียกว่าในแง่ตัวบทก็ไอแต่ในแง่ดะลาละในแง่ของหลักฐานไม่ก็อี้เป็นซอนนี่ต้องตีความสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงในวิชาการศาสนาไหมมีมีอยู่จริงในหลักการวิชาการไหมมีคนที่เรียนตำราวิชาการหรือวิชาการอุซูลมาเนี่ยต้องผ่านสิ่งเหล่านี้ครับปฏิเสธไม่ได้ส่วนว่าเราจะยึดบนแนวทางไหนว่ามีน้ำหนักมากกว่าในสิ่งที่เป็นความเห็นต่างที่เป็นความเข้าใจจากตัวบทที่เห็นต่างอีกเรื่องหนึ่งเป็นคนละประเด็นกันอิสลามไม่ได้ห้ามในเรื่องที่เราจะบอกว่าฉันรอเยอันนี้นะทัศนะนี้มันมารยูฮนะมันไม่มีน้ำหนักคืออันนี้นะไม่แปลกครับเราอยู่มัสยิดเดียวกันเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องรอยแยะในมัสอาลาหนึ่งในประเด็นหนึ่งเหมือนกันทั้งหมดถ้ามันมีหลักฐานที่รองรับถูกต้องความเข้าใจแตกต่างกันดูที่ว่าท่านจะยึดในแนวทางของปราชญ์ท่านไหนที่ดูว่ามีน้ำหนักที่สุดเชิญแต่ไอ้ประเภทที่ไม่มีหลักฐานเลยเนี่ยแล้วก็ยกมาทั้งดุนแล้วก็พยายามไปวิ่งหาหลักฐานมาไอ้นี้เราไม่ให้ราคาอยู่แล้วเราไม่คุยประเด็นนี้อยู่แล้วครับเราไม่คุยประเด็นเหล่านี้อยู่แล้วฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยพี่น้องผู้มีเกียรติครับผมก็เลยอยากจะบอกกับเราว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ดีมากนะหลักการน่ะว่าให้เราบอกให้เรายึดแต่สิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ต่อไปคือกระบวนการแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่ถึงเวลาและไม่เกิดประเด็นเนี่ยเอามาพูดเนี่ยผมบอกเลยท่านหลับมันเป็นเรื่องหนักสมองมันเป็นเรื่องวิชาการที่จะต้องอ่านตำราจะต้องเรียนจากตำรามันเป็นเรื่องที่เรียนในชั้นเรียนฮะมันเป็นกระบวนการที่เราจะต้องรู้คนที่จะเป็นนักฟิกฮ์ต้องผ่านวิชาการเหล่านี้ครับไม่ผ่านสิ่งเหล่านี้ไปฟัตวาไปอิสติมบาตไปอิสติดลานไปนำฮุกมออกมาจากตัวบทแบบขาดมาตรฐานทางวิชาการเนี่ยเขาถือว่าเป็นสิ่งที่จะนำมาสู่ความหายนะเลยนะผมบอกให้เป็นสิ่งที่นำมาสู่ความเลวร้ายในสังคมเลยนะกรอบของการอิสติมบาตมีอะไรบ้างแปลว่าอิสติมบาตแปลว่าการนำฮุกมออกมาจากตัวบทมันมีหลักการอิสติดลานการชี้หลักฐานว่ามันชี้ไปทางฮุกมไหนมันมีหลักการมันมีกรอบทางวิชาการที่ต้องเข้าใจในกระบวนการเหล่านี้ต้องศึกษาต้องเรียนรู้ใครเรียนกฎหมายรู้ไอ้คนที่ไปนั่งท่องกฎหมายที่รามเขาเรียนกฎหมายหนังสือเล่มนี้ไปนั่งท่องมันจำหมดเลยนะจำหมดเลยแต่มันไม่ได้ผ่านความเข้าใจจากผู้รู้นักกฎหมายมืออาชีพที่ชี้แจงกฎหมายแล้วมันไปบอกกระสานว่าฉันเนี่ยจำตำรากฎหมายทั้งหมดขอว่าความท่านว่าเขาให้ว่าไหมเขาจับโยนนอกหน้าต่างมาจากไหนเนี่ยให้มึงจำทั้งเล่มด้วยประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจำเยอะแค่ไหนประเด็นว่าคุณเข้าใจกฎหมายแค่ไหนจะมาชี้สิ่งที่เป็นตัวบทกฎหมายมันจะต้องผ่านกระบวนการและการทำความเข้าใจโดยการชี้แนะจากผู้ชำนาญการที่เขาอยู่ในสาขานั้นไปอ่านหนังสือแพทย์เอาหนังสือมาอ่านผ่าตัดอย่างนั้นผ่าอย่างนู้นผ่าไส้ติ่งทำอย่างนี้สวมเสื้อกาวเข้าห้องผ่าตัดเลยฉันจะท่องมาหมดเลยนะ
มันต้องผ่าเส้นไหนเส้นเลือดตรงไหนยังไงเจาะไปยังไงมีใครใช้ผ่ามั้งถ้าไอ้คนนอนรู้ว่าเองเป็นอย่างเงี้ยกูกลับไปนอนบ้านดีกว่าไม่รู้ชีวิตฉันจะอยู่ยังไงเขาไม่ให้หรอกตราบใดที่กว่าจะมาอยู่ในระดับที่ลงมือผ่าตัดได้มันไม่ใช่อ่านตำราเข้าใจอย่างเดียวมันต้องรู้รายละเอียดรู้ประเด็นแก้ปัญหาไปเจอปัญหาแล้วแก้ยังไงมันมีรายละเอียดของมันที่ต้องศึกษามันมีกระบวนการของมันขนาดวิชาดุนยายังต้องซับซ้อนขนาดนี้แล้ววิชาอาคิเราะห์เนี่ยเราบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกระดับชั้นนี้มันเซียนแล้วไม่ต้องอาศัยปากเราอ่านอย่างเดียวก็เข้าใจแล้วทำไมเรากุรอานหะดีษไม่มีไงอ่านไม่เข้าใจเหรอผมบอกว่าถ้าอย่างนั้นแปลหะดีษบทนี้ผมฟังหน่อยว่าคนอย่างซอฮาบะห์เนี่ยทำไมเข้าใจต่างกันนบีพูดคำเดียวเองทำไมเข้าใจต่างกันมันเกิดจากอะไรอ่ะมันเกิดจากความไม่รู้ของเขาเหรอถ้าอย่างนั้นอ่ะนี่คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะแต่ทั้งหมดฮะต้องนำกลับไปสู่กิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วแต่จะกลับไปยังไงและยึดแบบไหนนี่คือกระบวนการที่ต้องค่อยๆศึกษากันวันนี้ผมเอาเหตุการณ์บานีกุรอยซะห์มาเป็นกรณีศึกษาท่านเอาสิ่งนี้ไปทบทวนแล้วท่านจะพบว่าโอ้โหวิชาการศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่มันจะมองเผินๆแล้วมันก็จบแล้วมันก็แค่นี้มันต้องยึดแบบนี้ถ้าต่างจากชั้นเราผิด 1,400 กว่าปีนะศาสนากว่าจะมาถึงเรากลับไปดูคนยุคต้นเขาหน่อยไหมว่าไอ้ปัญหานี่เขาทะเลาะกันไหมถ้าเขาไม่ทะเลาะกันเนี่ยเราอย่าเลยเพราะถ้ามันจบได้เนี่ยมันจบตั้งแต่สมัยนู้นแล้วมันต้องมาถึงคนอย่างเราแม่ต้องมาให้มันจบในยุคเราผมถามหน่อยมันต้องมาจบในยุคเราใช่เหรอคนที่อาเลมกว่าเราผ่านยุคสมัยมาขนาดไหนมันยังจบไม่ลงเนี่ยแล้วอย่างเราเนี่ยมันแปลว่าต้องจบในยุคเราเนี่ยเราเป็นใครผมถามหน่อยเราเป็นใครอ่ะฉะนั้นอะไรที่ศาสนาเป็นทางออกที่ศาสนาบอกกับเราไว้ตามวิชาการศาสนาเนี่ยอยู่แบบนั้นน่ะดีแล้วอยู่ตรงที่ว่าเราจะเลือกสิ่งที่ถูกต้องที่สุดคืออะไรเรามีสิทธิ์เลือกฮะแต่อันใดที่มันไม่ขีลาบกันในยุคซอฮาบะห์ในยุคสลัฟยุคนี้ไม่ต้องเอามาเป็นประเด็นขีลาบเพราะมันไม่มีราคาครับทิ้งไปได้เลยอันนี้หลักง่ายๆเลยนะแค่นี้ละจริงๆนึกว่ากลัวท่านจะหลับกันแต่ท่านโอ้โหนั่งตั้งใจกันมากเลยมันเป็นเรื่องหนักจริงฮะแต่ว่าก็อยากจะบอกว่านี่คือวิชาการเมื่อเป็นวิชาการก็ต้องยอมรับปฏิเสธไม่ได้นะแล้วก็ส่วนประเด็นอื่นๆเดี๋ยวค่อยถ้าจะเจาะประเด็นกันเนี่ยเอาประเด็นหนึ่งตั้งแล้วลองมานั่งวิเคราะห์กันในเชิงหลักการในเชิงวิชาการแล้วเราจะเห็นมุมทางวิชาการละเอียดมากมายแล้วที่สำคัญต้นแบบของเรามีที่ผมพอบใช้กับท่านว่ามันฮัจญ์มันฮัจญ์ที่แปลว่าแนวทางกว่าจะมาถึงเราก็มีเส้นทางจริงปะจากรอซูลซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ตาบีอินตาบีตาบีอินและบรรดาปวงปาดไล่มากุรอานบอกไงบอกว่าฟัสอาลูอะห์ลัซซิกริอิงคุนตุมลาตะอะลามูนนะกุรอานบอกท่านจงถามผู้รู้ในสิ่งที่ท่านไม่รู้ทำไมกุรอานไม่บอกเวลาไม่รู้ให้กลับไปหากุรอานหะดีษเลยทำไมอายะห์นี้บอกให้หาผู้รู้ก่อนนะแต่อีกอายะห์นึงบอกฟะอินตานาซะตุมฟีชัยอินฟะรุดดูฮุอิลลอฮ์วะรอซูลเวลามีกรณีพิพาทให้กลับไปหาบทสรุปจากกุรอานหะดีษไอตอนที่กลับไปเนี่ยมันกลับไปเพราะมีประเด็นที่ขัดแย้งแล้วคนที่ขัดแย้งเขาอยู่ในระดับที่สามารถกลับไปหาตัวบทชาวบ้านเนี่ยจะกลับไปหาตัวบททำไมกุรอานไม่ชี้ให้กลับไปหาตัวบทเวลามีปัญหาเวลาอยากจะรู้ให้กลับไปหากุรอานหะดีษทำไมบอกให้ไปหาผู้รู้อะฟัสอาลูอะห์ลัซซิกรีอินกุนตุมลาตะอะลามูนจงถามผู้รู้ก่อนนี้เจ้าไม่รู้เอ้าทำไมตรงนี้ไม่บอกให้กลับไปโดยที่ไม่ต้องผ่านผู้รู้เพราะอะไรมันแปลว่าระดับของคนมันแตกต่างกันระดับของชาวบ้านที่ไม่รู้จะไปหากุรอานหะดีษมันต้องผ่านใครมันต้องผ่านผู้รู้ผู้ชี้นำคนที่เขาอยู่ในระดับวินิจฉัยเขาถกกันได้ด้วยตัวบทวิชาการด้วยสิ่งที่เป็นความถูกต้องเขากลับไปหาได้เพราะเขาเครื่องมือถึงเขามีความสามารถพอที่จะกลับไปหาบทสรุปว่าตกลงความเข้าใจกุรอานอันนี้มันแปลว่าอะไรซุนนะห์นี้มันแปลว่าอะไรวันนี้เราอยู่ในสถานะไหนถามตัวเองดูไม่ต้องมาบอกผม
ถามตัวเองว่าคนอย่างเราเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนระดับฟัสอาลูอะลาซิกรีหรือระดับฟะอินตานาซะตุมฟีชัยอินมีปัญหาแล้วเปิดหะดีษเปิดกุรอานเปิดตัฟซีรเปิดตำราเราระดับไหนถามตัวเองแล้วกำหนดทิศของตัวเองให้ถูกอินชาอัลลอฮ์มันจะไม่เกิดปัญหาหรือปัญหามันก็จะน้อยลงเพราะเข้าใจในบริบทในสิ่งที่เป็นทางออกของหลักการที่สุดไม่มีปราชญ์คนไหนที่เป็นปราชญ์ที่อยู่บนหลักการของศาสนาเขาจะเจตนาบิดเบือนหลักการของอัลลอฮ์นอกจากผู้ที่มีเจตนาไม่ดีต่อศาสนาเท่านั้นฉะนั้นบรรดาปวงป่าเหล่านี้ที่เขาชี้ทางเรากลับไปดูชัยคุณอิสลามไทมียะอิบนุกัยยิมกลับไปดูบรรดาปวงป่าร่วมสมัยเชคซอลาห์ฟาวซานบิมบาสอัลไซมีนนะครับเชคมุกบิลบรรดาปราชญ์ระดับบิ๊กๆระดับผู้นำระดับอยู่ในระดับต้นของโลกลองไปดูซิว่ามัสอะลาห์แบบนี้เขามองยังไงเขาชี้ยังไงแล้วทำไมถึงเห็นต่างแล้วเราจะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นเหตุที่ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้นะก็คงใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะดึกอาเชิญฮะน้ำหนักดูที่กฎเกณฑ์ทางวิชาการครับถูกต้องครับไม่ใช่คนชาวบ้านไปให้น้ำหนักครับไม่ใช่คนชาวบ้านไปน้ำหนักคนที่เป็นนักวิชาการเขาจะดูว่าอย่างเช่นสถานะของตัวบทนี้เนี่ยสถานะเนี่ยอยู่ในระดับซอฮีหะจริงหรือไม่คนที่บอกว่าหะดีษนี้ซอฮีหะบุคคลที่พูดถึงอยู่ในระดับบุคคลที่เป็นที่ยอมรับของโลกอิสลามไหมหรือบุคคลนี้อยู่ในสถานะที่ดูแล้วอาจจะเบาความสักนิดชอบยกระดับหะดีษให้เป็นระดับซอฮีหะหรือฮะซันอันนี้คือน้ำหนักซึ่งอันนี้เชิงลึกฮะต้องมาดูในกรณีว่าตกลงมันด้านไหนหรือการที่ชี้ด้านเนี้ยมันมีหะดีษอีกบทนึงมาสนับสนุนที่ตรงหรืออันนี้มันมีอีกอายะนึงมาอธิบายชัดกว่าอันนี้คือน้ำหนักแปลว่าน้ำหนักในกระบวนการในการที่จะทำให้ประเด็นหรือมัสอะละห์นั้นมันเด่นชัดขึ้นและเป็นที่ยอมรับด้วยสิ่งที่เป็นตัวบทและกระบวนการทางวิชาการซึ่งเรื่องนี้ต้องลงรายละเอียดต้องลงรายละเอียดซึ่งไม่ต้องหรอกหะดีษบางบทเนี่ยยังถกกันในสถานะว่าซอฮีหะหรือไม่ซอฮีหะเลยทำไมถึงถกกันล่ะเพราะเขาถกกันในแง่ของผู้รายงานครับสายรายงานผู้รายงานการให้เครดิตกับผู้รายงานบางทียังต่างกันเลยคนนี้ให้เครดิตคนนี้ว่าโอเคถ้าคนนี้รายงานรับได้คนนี้บอกอย่าพึ่งมือยังไม่ถึงคนนี้ยังเบาความไปยังมีในการวิจารณ์เรื่องนี้เลยแม้กระทั่งในเรื่องอิสนาดในเรื่องสนัดเนี่ยนะยังมีเลยฉะนั้นอันนี้เป็นรายละเอียดทางวิชาการยิ่งในแง่ความหมายอันนี้คือในแง่ตัวบทนะในแง่ความหมายไปดูซิว่ามันมีการสนับสนุนจากตัวบทจากหลักฐานอื่นที่ชัดเจนกว่าไหมชัดเจนกว่าไหมถ้ามีมันบ่งชี้ได้นั่นแปลว่าอันนั้นมีน้ำหนักแต่ถ้าไม่มีเลยเป็นข้อวินิจฉัยเพียวๆนั่นแปลว่ายังขาดน้ำหนักอันนี้เป็นข้อวินิจฉัยจากตัวบทเพียวๆแต่อันนี้เป็นข้อวินิจฉัยที่มีหะดีษอื่นมาสนับสนุนลามัสตุมุนนิซะในกุรอานที่แปลว่าการสัมผัสผู้หญิงที่เราบอกว่าการสัมผัสระหว่างชายหญิงที่แต่งงานกันได้เสียน้ำละหมาดเพราะเอามาจากตัวกุรอานลามัสแปลว่าอะไรแปลว่าการจับการสัมผัสการกระทบแต่ไปดูในคำอธิบายไปดูในสิ่งที่เป็นซุนนะห์รอซูลุลลอฮ์ปรากฏว่าไอ้ความหมายที่แปลว่าลัมสัมผัสที่นี้ไม่ได้หมายถึงกระทบแต่มันหมายถึงยิมะแปลว่าการมีเพศสัมพันธ์มีตัวบทที่ชัดเจนกว่าที่บ่งบอกมีแนวปฏิบัติของรอซูลุลลอฮ์ที่บ่งบอกว่าการกระทบกันแบบนี้ไม่เสียละหมาดนี่คือน้ำหนักอันนี้ยกตัวอย่างมันจะต้องดูองค์ประกอบอื่นมาสนับสนุนซึ่งเป็นตัวบทเหมือนกันและมาสนับสนุนสิ่งที่เป็นข้อชี้ขาดหรือเป็นบทสรุปในเรื่องนั้นๆอันนี้เป็นกระบวนการวิชาการอีกละเป็นความเห็นต่างครับเป็นความเห็นต่างแน่นอนฮะไม่ได้เห็นต่างในยุคสมัยเราฮะเป็นความเห็นต่างแต่ยุคสมัยนู่นอะอิมมะนุนเขาเห็นต่างมาจากความเข้าใจในหะดีษที่แตกต่างกันฉะนั้นปราชญ์ซีกหนึ่งบอกว่า
ของใครของมันได้ไม่เป็นไรประเทศใครประเทศมันได้อีกที่หนึ่งบอกว่าที่ไหนเห็นข่าวมาถึงเราในเวลาที่รับได้มีผลปฏิบัติเอาคำว่าซูมูลิรุเอียติคำว่าซูมูที่เนี้ยมันยอยมาเนี้ยมันคุมแค่ไหนอ่ะมันคุมแค่ตำบลชุมชนเมืองประเทศโลกตกลงมันคุมแค่ไหนนี่คือความเข้าใจที่แตกต่างกันในตัวบทแนวปฏิบัติก็แตกต่างกันอย่างนี้เขาจะไม่หุกกลมกันนอกจากว่าเราเห็นทัศนะสำหรับเราเห็นว่ายุมุตอุลามะเห็นว่ามีผลบังคับใช้ถ้าที่ไหนเห็นแล้วเรายึดถือตรงนั้นในข่าวที่บอกที่ยึดถือได้เรามีน้ำหนักที่สุดเรายึดตามนี้จบโอ้อันนี้ละเอียดมากอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องตีความว่าตกลงคำว่าวันอาราฟะเนี่ยมันหมายถึงสถานที่หรือหมายถึงวันอันนี้เรื่องยาวเลยฮะเห็นต่างครับถูกต้องที่มีน้ำหนักเนี่ยเขาก็บอกว่ามันคือยามูอาราฟะมันคือวันที่พูดถึงสถานที่แปลว่าดินแดนแห่งอาราฟะแต่ถามว่าการเห็นต่างจากตรงนี้มีไหมมีแล้วไม่ได้เห็นต่างระดับเรานะผมบอกให้ระดับกีบาตอุลามะนะระดับกีบาตนะเพราะคนที่อยู่ซีกโลกที่วันไม่ตรงกันเนี่ยกลางวันไม่อยู่ร่วมกันเนี่ยจะทำยังไงต่อเพราะเวลากลางวันหมดปุ๊บวันรุ่งขึ้นคือกลางคืนที่นี่กลางวันที่นู่นยังกลางคืนพอที่นี่กลางคืนไอ้นู่นเพิ่งเป็นกลางวันลักษณะที่มีน้ำหนักมีอยู่แล้วแน่นอนยามูอารอฟะเราบอกคือวันที่ฮุจญาตไปวุกูฟที่อารอฟะอยู่ณตรงนั้นนั่นแปลว่าเขาชี้ไปที่เรื่องของสถานที่ว่าอารอฟะมีที่เดียวถูกต้องถูกต้องครับแต่ถามว่าวันอารอฟะมันจะเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุไหนผมถามท่านอ่ะเอานิดเดียวแล้วกันนะเดี๋ยวเยอะๆวันอารอฟะเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุไหนจะกำหนดวันอารอฟะได้ด้วยเหตุไหนท่านรู้ไหมการที่จะกำหนดว่าวันไหนวันอาราฟาเนี่ยมันต้องกำหนดด้วยอะไรนั่นทราบไหมมันต้องกำหนดด้วยการดูเดือนของหนึ่งซุลฮิจญะห์ครับดูเดือนวันที่หนึ่งซุลฮิจญะห์นบีบอกกับเราในแง่ของการดูเดือนว่าถ้าเดือนเป็นที่ประจักษ์แล้วเราปฏิเสธเดือนไม่ได้นะแปลว่าเดือนได้ขึ้นแล้วจริงปะนั่นแปลว่าวันที่หนึ่งได้เริ่มต้นแล้วโอเคไหมถ้าปีนั้นประเทศไทยเห็นแล้วซาอุดีไม่เห็นเดือนขึ้นแล้วที่บ้านเราซุลฮิจญะห์เห็นเลยแต่ที่ประเทศซาอุดีซึ่งเป็นประเทศที่มีดินแดนอาราฟาอยู่ไม่เห็นทางปฏิบัติต้องทำยังไงเราจะปฏิเสธหะดีษที่บอกว่าเดือนไม่เห็นได้ไหมเพราะการนับวันที่9มันคือนับวันที่1ซุลฮิจญะห์ครับไม่มีเพราะการจะเกิดวันอาราฟาได้เนี่ยมันคือวันที่9ซุลฮิจญะห์แล้ววันที่10คือยามุนนะฮรจะเกิดวันนี้ได้มันต้องเกิดวันที่1และวันที่1จะเกิดได้มันต้องด้วยการดูเดือนหรือถ้าดูเดือนไม่เห็นก็นับเดือนเก่าให้ครบ30นี่เป็นหลักที่ศาสนาใช้ในทุกๆเดือนจริงไหมแล้วทำยังไงไอ้ส่วนเราไม่เห็นนะไม่แปลกหรอกเขาเห็นนะดีแล้วเราตามเขานะจบอยู่แล้วไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วอันนั้นไม่มีปัญหาเลยอันนี้เผื่อไว้หน่อยนะท่านนะผมพูดเผื่อไว้ถ้าเผื่อปีไหนเพราะเราประกาศให้ดูเดือนทั้งโลกอะแล้วมันวันเดียวกันด้วยแล้วต้องดูเหมือนกันแล้วทำไม่เห็นมาถ้าเราเห็นเนี่ยแล้วซาอุดีประกาศไม่เห็นเนี่ยตกลงวันอาราฟะของเราวันไหนเพราะวันที่หนึ่งเข้ามาแล้วทำไงอันนี้ไม่ตอบอะกลับไปคิดที่บ้านเนาะตอบเดี๋ยวท่านไม่เชิญผมมาบรรยายรอบหน้าอะไรนะยอมรับได้ครับอันนี้คือวันร่วมกันคืนร่วมกันไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีข้อปฏิเสธอยู่แล้วอันนี้คือเราเนี่ยนะเวลาซาอุดีเขาประกาศเห็นว่ามีการเห็นเดือนแล้วเนี่ยอันนี้ง่ายที่สุดหลับได้เลยไม่เป็นไรอ่ะพรุ่งนี้เป็นวันที่หนึ่งแล้วเขาเห็นแล้วไม่ต้องปวดหัวด้วย
แล้วประเด็นนี้ไม่มีใครขีราฟด้วยไอ้เขาขีราฟกันตรงที่ว่าจะยึดประเทศใครประเทศมันไหมไอ้ส่วนที่ถ้าประเทศที่มีประเทศหลักเขาเห็นแล้วเราตามเนี่ยไม่มีใครขีราฟว่าใช้ไม่ได้หรอกผมบอกให้ไม่มีใครขีราฟหรอกอันเนี้ยดีอยู่แล้วผมไม่ได้ปฏิเสธแต่ติ่งไว้นิดนึงไงถ้าปีไหนเราเห็นเราทำไงอ่ะ มันจะนับกันยังไงล่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยฮะไม่รู้ละท่านลงไปหาคำตอบเรามักมองประเด็นว่าการเห็นต่างอย่างนี้คือความไม่เป็นที่ร้องกันและมีความขัดแย้งกันคือถ้าการปฏิบัติเรื่องของความเห็นต่างในทัศนะที่มันเห็นต่างได้แล้วมันมีตัวบทรับรองทั้งคู่แล้วอีกคนยึดทัศนะหนึ่งอีกคนยึดทัศนะหนึ่งเรามักมองว่าอย่างนี้มันไม่เป็นเอกภาพเรามองเองไม่ใช่หลักการมองนั่นคือสิ่งที่เราเข้าใจเองไม่ใช่หลักการไม่ใช่หลักการถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าในมัสยิดนี้อีกคนกระดิกนิ้วอีกคนไม่กระดิกนิ้วเราต้องทะเลาะกันไหมฮะอีกคนบอกว่าคนที่ตามมะมูเป็นมะมูมตามอิหม่ามเนี่ยจะต้องอ่านบิสมิลลาห์เอ้ยจะต้องอ่านฟาติฮะฮะเพราะว่าฟาติฮะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่ว่าคุณจะตามอิหม่ามที่อ่านค่อยหรืออ่านดังมะมูมต้องอ่านส่วนอีกคนนึงบอกไม่อิหม่ามอ่านมะมูมไม่ต้องอ่านแล้วแต่เราก็ยังละหมาดตามกันได้ใช่ไหมถามว่าประเด็นนี้ประเด็นขีราฟไหมขีราฟเห็นต่างไหมเห็นต่างแต่ทำไมเรายอมรับกันได้คือสิ่งที่เรายึดถือและปฏิบัติอยู่แล้วในแนวทางที่ถูกต้องเนี่ยอันนี้ดีอยู่แล้วผมไม่ได้ปฏิเสธท่านแต่ถ้าหากว่ามันมีประเด็นหนึ่งประเด็นใดที่มีความเห็นต่างเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นความเห็นต่างที่อยู่ในมาตรฐานทางวิชาการเนี่ยเราอย่าเพิ่งรีบร้อนที่อธิบายไม่ได้บอกว่าเอ้ยจะต้องเปลี่ยนจุดยืนจะเปล่าที่เรายึดถือเนี่ยดีอยู่แล้วถูกต้องอยู่แล้วในสิ่งที่เราสบายใจในการยึดสิ่งที่เป็นหลักการนี้ถูกต้องแล้วครับแต่ถ้ามันมีเราต้องยอมรับข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะแต่ถ้าความเห็นต่างนั้นไม่อยู่ทางในมาตรฐานทางวิชาการเนี่ยอันนี้เราทิ้งอยู่แล้วครับเราไม่เอาอยู่แล้วแต่ถ้ามันใช่มันมีมันเป็นสิ่งที่ถามว่ามาตรฐานมันอยู่ไหนไปดูคนยุคต้นเนี่ยเขาสรุปกันไว้ยังไงแล้วประเด็นเหล่านี้ถ้ามันจบได้แปลว่ามันจำเป็นต้องเป็นทางเดียวและมันจบได้ผมถามว่ามันจะต้องมาถึงเรายุคปัจจุบันไหมผ่านกว่าจะมาถึงเราคนอะเลมเยอะขนาดไหนคนรู้เยอะขนาดไหนคนจำกุรอานจำหะดีษขนาดไหนนาฬิกาเขาเตือนว่าหมดเวลาแล้วมารยูอะคำถามคือประเด็นเราต้องตามไหมจำเป็นไหมจำเป็นต้องตามการตามอิหม่ามเป็นวาญิบครับการตามอิหม่ามเป็นวาญิบตับใดที่สิ่งที่อิหม่ามทำแตกต่างกับเราในแง่ของการวินิจฉัยไม่ใช่เป็นอุตริกรรมไม่ใช่เป็นบิดอะห์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นความผิดทางศาสนาที่ไม่มีประตูออกเลยเข้าใจนะแต่ถ้ามันเป็นข้อวินิจฉัยที่แตกต่างการตามอิหม่ามยังถือเป็นความจำเป็นผมยกตัวอย่างบิมบาสกับอัลบานีเห็นต่างกันในแง่ของการยืนมาแล้วกอดอกหรือไม่กอดอกเวลาเขาตามกันเนี่ยอิหม่ามเป็นยังไงเขาทำตามนั้นนะเพราะเขาถือว่าการตามอิหม่ามเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ถ้าเป็นการวินิจฉัยส่วนตัวเขาถือว่าของเขาไม่ต้องแต่ถ้าเขาอิหม่ามอาจจะต่างกับเขาให้เกียรติในการที่จะตามเพราะนี่คือหลักการอันนี้คือหลักการเราต้องยอมรับส่วนว่าถ้าไม่ตามแล้วจะผิดไหมจะทำให้ละหมาดเสียไหมไม่ได้ทำละหมาดเสียหรอกครับแต่ท่านกำลังถามว่าเราจำเป็นต้องตามไหมสิ่งที่ควรจะต้องทำในหลักเชิงวิชาการคืออะไรอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักในเรื่องนี้แล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งละเอียดอ่อนเปราะบางผมขออย่างหนึ่งว่าเราอย่าเอาประเด็นเหล่านี้ประเด็นปีกย่อยอย่างมาเป็นประเด็นที่ทำให้เราต้องทะเลาะเบาแว้งอ่อนแรง
มาแบ่งพรรคแบ่งพวกแล้วทำให้กำลังที่เรามีอยู่อันน้อยนิดเนี่ยมันต้องอะไรมันต้องขาดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันจะทะเลาะกันให้มันคุ้มหน่อยให้มันอยู่ในเรื่องที่มันสมควรหน่อยที่เราจะหวังสิ่งที่เป็นผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันคุ้มกับการลงทุนที่อุตส่าห์เราจะทะเลาะกับใครแล้วเนี่ยให้มันคุ้มกับทางวิชาการศาสนาหน่อยแต่ถ้ามันไม่คุ้มแล้วมันสนองตอบอารมณ์ล้วนๆเนี่ยมันไม่คุ้มนะอันนี้ผมขอเลยฮะคนจะเห็นต่างกับผมไม่เคยว่าอะไรเลยไม่เป็นไรอาจารย์ผมเห็นต่างอาจารย์เชิญมีน้ำหนักมีหลักการไม่ได้ว่าอะไรแต่จะมาบังคับให้ผมต้องตามเหมือนกับคุณไม่ใช่เพราะคุณไม่ใช่นบีแต่ถามว่าเห็นต่างผมได้ไหมเห็นต่างได้แม้กระทั่งท่านที่เป็นผู้ฟังบอกอาจารย์มัสอะลาประเด็นนี้ผมอาจจะเห็นต่างอัญเชิญผมไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูกับท่านนะเรายังคงเป็นมิตรเป็นพี่น้องมุสลิมยังเจอหน้าสลามพบปะพูดคุยและยังทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพเพราะเรื่องเหล่านี้คนในยุคอดีตเขาไม่เอามาเป็นปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันอยากยกไหมอ่ะอันนี้อยู่ในประเด็นเห็นต่างครับสำหรับผมคืออยู่ในประเด็นเห็นต่างผมคนที่ตอบไม่ใช่ผมนะบิมบาสฟาวซานใครอ่านตำราเอ็นไปป่านหน่อยไปอ่านหน่อยอุไซมีนเห็นตรงกันหมดว่าถ้าอิหม่ามทำแล้วเราเห็นต่างกับอิหม่ามในประเด็นนี้การตามอิหม่ามเป็นสิ่งจำเป็นสิ่งที่ต้องตามคือการกุนูดแปลว่าการกุนูดปีแปลได้หลายความหมายอัลกุนูดแปลว่าสุกูตการนิ่งก็ได้เข้าใจไหมการนิ่งก็ได้การยกก็ได้ไม่ยกก็ได้แต่น้ำหนักของบรรดาปวงป่าเหล่านี้เขาดูที่ว่าอิหม่ามเขาทำยังไงเพราะเรื่องนี้เขาถือเป็นเรื่องเห็นต่างที่วินิจฉัยปัญหาที่แตกต่างกันแล้วก็ถ้าอยากจะรู้รายละเอียดไปอ่านตำราวิชาการคือคนตอบเนี่ยไม่ใช่ผมคือผมอะถ้ามัสอะลานี่มาถึงผมโดยไม่ผ่านปาดเนี่ยผมตะวักกุฟอย่าพึ่งเลยไปไม่ได้อะไรเงี้ยแต่คนที่ชี้ไว้เนี่ยเขาชี้ไว้ชัดเจนมากแล้วคนที่ชี้เนี่ยคือคนเห็นต่างนะไม่ใช่คนทำนะคนที่ชี้เนี่ยคือคนที่เขาไม่กุนูดนะเขาไม่กุนูดแต่เขาชี้ว่าถ้าเกิดอิหม่ามทำแล้วมันจะนำไปสู่ฟิตนะห์นำไปสู่สิ่งไม่ดีแต่ถ้าเราสามารถได้ผู้นำที่ทำในสิ่งที่มีน้ำหนักที่ถูกต้องและเป็นผู้นำที่เอาสิ่งที่เป็นหลักการที่ถูกต้องมานำเราอันนี้เป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดเขาพูดในกรณีสุดท้ายที่เราเลือกไม่ได้ทำไม่ได้แล้วเราไม่สามารถปฏิเสธได้แต่การมาละหมาดยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราไอ้กรณีเนี้ยจะหาทางออกยังไงแต่ถ้าเลือกได้ปฏิบัติได้ทำได้เนี่ยกรณีนี้เขาไม่คุยอยู่แล้วท่านต้องเข้าใจนะที่พูดเนี่ยไม่ได้ให้เลือกทำว่าอย่างนี้ดีกว่าคนละเรื่องกำลังพูดเท่าว่าถ้ามันไม่มีทางออกแล้วมันต้องเป็นแบบเนี้ยทางออกมันคืออะไรแต่ถ้าทางออกของมันคือสามารถจะมีอิหม่ามมีผู้นำที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วมีน้ำหนักที่ถูกต้องกว่าได้อันนี้ดีที่สุดแล้วครับอันนี้ดีที่สุดแล้วแล้วควรส่งเสริมสั่งอย่างนี้ด้วยเข้าใจนะพอละเดี๋ยวผมว่ายันโสฮดนะวันเนี้ยก็สิ่งใดที่อาจจะขาดตกบกพร่องไปก็ขอมาอัพนะครับแล้วก็อะไรที่อาจจะไม่สามารถให้ความเข้าใจได้อย่างชัดเจนก็ด้วยเวลาจำกัดแล้วก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งละเอียดอ่อนแต่ยังไงก็ตามสิ่งที่ท่านยึดถือและปฏิบัติการยึดมั่นในซุนนะในกิตาบุลลอฮ์ในซุนนะตามทัศนะส่วนใหญ่ของปวงปาดหรือบรรดาผู้รู้ที่อยู่บนแนวทางที่ท่านยึดถืออยู่แล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ปฏิเสธอยู่แล้วแต่เมื่อมีอะไรที่มีความแตกต่างขึ้นมาพิจารณาเป็นกรณีไปแล้วดูน้ำหนักของมันเป็นน้ำหนักที่ปวงปราดเขาให้น้ำหนักไม่ใช่เราแล้วเราจะมีทางออกที่ดีฝากไว้เท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู